สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Tonight Thailand ครบทุกประเด็นร้อนลึกทุกประเด็นข่าวนะคะศุกร์ที่7เมษายน2560อยู่กับเรา4คนค่ะอาจารย์วิโรจน์คุณชอบพรรณิกาคุณชูวัฒน์ดิฉันพัชยาค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะหลังจากรายการนายกก็มาพบเจอกับพวกเราเช่นเคยนะคะครับเลทไป20นาทีวันนี้เลทน้อยเพราะว่าท่านนายกเดี๋ยวนี้มาค่อนข้างจะแน่นอนคือประมาณ30นาทีแล้วก็วันนี้ที่เราถามคำถามคุณผู้ชมเอาไว้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะคะที่เมื่อวานนี้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วถามคุณผู้ชมเอาไว้ว่าคิดอย่างไรกับการเริ่มต้นนับหนึ่งสู่โหมดการเลือกตั้งหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันมาได้ทั้งในเพจของ Tonight Thailand แล้วก็ Facebook Live ที่กำลังออนแอร์สดๆกันอยู่ตอนนี้ค่ะค่ะก็อยากรู้ด้วยว่าคุณผู้ชมที่โฟกัสเรื่องวันเลือกตั้งเนี่ยโฟกัสด้วยหรือเปล่าว่าเลือกตั้งแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปการเลือกตั้งนั้นจะมีความหมายมากน้อยแค่ไหนก็อยากให้ช่วยกันแชร์ความเห็นตรงนี้ด้วยเพราะหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญนั้นคืออะไรใช่ไหมฮะหลายคนเมื่อวานเนี่ยตกใจบอกเอ๊ะรัฐธรรมนูญฉบับไหนเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจค่ะเพราะว่ายังจะมีให้ตกใจอีกเยอะครับยังมีอะไรอีกเยอะจริงๆนะฮะเรื่ององค์กรอิสระเรื่องจริยธรรมที่จะฟ้องกันโนเนียคิดว่าอย่างนั้นแล้ววันนี้เรารวบรวมมาให้ด้วยว่ามีกี่ข้อสังเกตหรือว่ามีอะไรที่ต้องติดตามกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าคำถามเนี่ยจะถามกันอีกกี่ครั้งเพราะว่ายังอีกยาวนานนะฮะเรื่องเลือกตั้งนะงั้นอย่าเพิ่งเร่งนะเดี๋ยวรัฐบาลจะอยู่ด้วยความร้อนทุกคนก็เร่งหมดรัฐบาลทำอะไรก็ทุกคนหวังแต่เลือกตั้งอย่างเดียวเลยทุกวันนี้ก็ร้อนมากแล้วค่ะดิฉันคิดว่าตอนนี้คนที่อยากเลือกตั้งมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นรัฐบาลเพราะว่ายิ่งอยู่ไปยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหบาดแผลเยอะนะคะแต่ภาคเอกชนเขาก็ออกมาเร่งแล้วขานรับแล้วนะคะมีรัฐธรรมนูญใหม่ก็อยากจะเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความมั่นคงนักลงทุนจะได้มาลงทุนเยอะๆครับค่ะสรุปยอมรับกันแล้วใช่ไหมฮะว่ามันจำเป็นต้องมีการเลือกตั้งจริงๆแต่รถแมพก็คือรถแมพนะค่ะถ้าเลื่อนก็คือเลื่อนหมายความว่ายังไงตกลงมันดีหรือท่านนายกเคยบอกรถแมพก็คือรถแมพไม่ทันก็คือไม่ทันเลื่อนก็คือเลื่อนเดี๋ยวเราคุยกันแน่ค่ะเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องการเลือกตั้งนะคะไปที่เว็บไซต์กันก่อนเว็บไซต์แรกเป็นข่าวด่วนเข้ามาเลยนะคะเป็นข่าวต่างประเทศเว็บไซต์ Voice TV นำเสนอเรื่องของรถบรรทุกพุ่งชนคนในสต็อกโฮล์มค่ะคุณช่อเหตุการณ์เกิดสดๆร้อนๆเมื่อสักไม่ถึง20นาทีที่ผ่านมานี้เองนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใจกลางกรุงสต็อกโฮล์มเรายังไม่ทราบแน่ว่าเป็นเหตุโจมตีเหตุก่อการร้ายหรือว่าเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุแต่ว่าเท่าที่สื่อท้องถิ่นรายงานตอนนี้ก็คือมีรถบรรทุกขนาดใหญ่พุ่งเข้าชนห้างสรรพสินค้าซึ่งมีคนอยู่หนาแน่นนะเป็นช่วงเวลากลางวันก็มีคนขวักขวายอยู่ในบริเวณนั้นเพราะว่าเป็นย่านใจกลางของเมืองมีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นอย่างน้อย3รายแล้วก็รถบรรทุกพอพุ่งเข้าชนเนี่ยก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นแล้วก็มีรายงานว่ามีการยิงกันด้วยนะคะแต่ไม่ทราบว่าเป็นการยิงต่อสู้กันหรือว่าตำรวจพยายามยิงเพื่อหยุดจากคนที่อยู่ในรถคนขับรถกันแน่นะคะแต่ว่าดูจากสภาพการแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้พอสมควรที่จะเป็นการก่อเหตุร้ายก่อการร้ายเนื่องจากว่าช่วงหลังๆมาการใช้รถบรรทุกพุ่งเข้าชนเนี่ยเป็นที่นิยมเพราะว่าทำได้ง่ายและป้องกันยากมากเพราะใครๆก็สามารถขับรถบรรทุกได้ครับครั้นจะห้ามรถเข้ารัศมีห้างนี่มันก็คงไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ค่ะทำไมต้องสต็อกโฮล์มคือสวีเดนตอนหลังๆมานี้มีความตึงเครียดเยอะระหว่างฝ่ายขวากับฝ่ายซ้ายเพราะว่าเป็นประเทศที่เปิดกว้างรับผู้ลี้ภัยเยอะมากมีผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมเข้าไปอยู่เยอะคนก็ต่อต้านแล้วก็ทำให้กระแสความจัดในประเทศขึ้นมารุนแรงพอสมควรทีนี้ไอ้คนกลุ่มแรกๆที่เคยอยู่มาก่อนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าได้รับแรงกดดันไปจากตรงนี้นะฮะแล้วก็อาจจะมีการแสดงออกมาในลักษณะของการใช้ความรุนแรงก็เช่นเดียวกับเคสอื่นๆไม่ว่าที่เกิดขึ้นในลอนดอนในบราเซลส์ในปารีสแลมนองนี้ครับ มันกลายเป็นเทรนด์อะไรกันไปหมดดูเป็นก่อการร้ายที่ดูต่อเนื่องเป็นไปหลายเมืองหลายประเทศกันเลยทีเดียวค่ะเป็นเทรนด์ของการก่อการร้ายแบบบุกเดี่ยวใช้เดี่ยวแล้วก็ลักษณะการก่อเหตุอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนักแต่ว่าสร้างความหวาดกลัวได้ไม่แพ้กันเพราะเนื่องจากว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยแก้ไขยากเดี๋ยวตามรายละเอียดกันฮะเรื่องสต็อกโฮล์มกลับมาที่ประเทศไทยนะคะเรื่องของโรงพยาบาลรัฐขาดทุนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปคุยกับนายกเลยนะคะแล้วก็ได้งบประมาณมาด้วยนายกอนุมัติงบกลาง 5,000 ล้านช่วยบรรเทาปัญหาโรงพยาบาลขาดดุลค่ะอันนี้จากมติชนนะคะนะฮะซึ่งท่านนายแพทย์ปิยสกลนะครับก็บอกต่อนะว่าในระยะยาวเนี่ยยังต้องมีการปฏิรูประบบสุขภาพทั้งระบบปรับระบบหลักประกันสุขภาพนะครับการเงินการคลังและจะทำอย่างไรให้โรงพยาบาลสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเองนะซึ่งจะถือว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนที่แท้จริงนะแต่ขณะนี้ยังไม่ขอลงในรายละเอียดเพราะยังต้องมีการหารือเพิ่มกับหน่วยงานอื่นๆทั้งโรงเรียนแพทย์นะครับส่วนการแก้ไขปัญหาของโรงพยาบาลขาดสภาพคล่องในอดีตที่ติดตัวแดงวิกฤตหนักระดับ4เนี่ยที่ยังพอแก้ไขได้นั้นมีหลายแห่งและสามารถจะบรรเทาจนเหลือแค่5แห่งที่มีวิกฤตหนัก
มีด้วยกัน2แนวทางนะครับในวิธีการแก้ปัญหาก็คือ1จะต้องมีการปรับการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพและ2ต้องเติมเงินเข้าไปในระบบครับก็เรื่องค่าใช้จ่ายรายหัวซึ่งสปสช.เนี่ยเป็นลูกค้าของโรงพยาบาลอยู่เนี่ยนะก็มีข้อจำกัดในการเพิ่มงบรายหัวนะนี่ก็ดูเหมือนว่าก็เพิ่มสิฮะใช่ไหมก็จะเป็นรายได้ให้กับโรงพยาบาลด้วยที่ผ่านมาก็มีแรงกดดันจากทั้งรัฐบาลเองด้วยนะครับที่เหมือนว่าต้องการที่จะลดรายจ่ายตรงนี้ลดลงครับทีนี้ต้องไปดูเรื่องนี้ก่อนแหละฮะว่าประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของโรงพยาบาลแต่ละแห่งที่ขาดทุนเนี่ยเป็นยังไงส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องการบริหารจัดการซึ่งเราเองก็พูดอยู่เสมอนะฮะว่าปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่30บาทเท่าที่ควรเพราะว่า30บาทเองเนี่ยรายจ่ายต่อหัวนี่ไม่ได้สูงมากนะครับแต่กลับกลายเป็นคนที่ใช้สวัสดิการของราชการใช่สวัสดิการข้าราชการเนี่ยเยอะต่อหัวมากนะครับแล้วมันก็ 12,000 ขนาดที่สปสช30บาทเนี่ยอยู่ที่ 3,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทต่างกันเยอะฮะค่ะงบกลาง 5,000 ล้านบาทนำไปเติมเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องนะคะเป็นเรื่องเฉพาะหน้าแต่ว่าระยะยาวเดี๋ยวต้องดูกันยาวๆต่อไปเว็บไซต์ที่2เว็บไซต์ประชาไทยค่ะเป็นเรื่องการเกณฑ์ทหารแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการตรวจปัสสาวะของผู้ที่มาเกณฑ์ทหารไม่ว่าผู้ที่จะมาผ่อนผันหรือว่าผู้ที่รับการคัดเลือกหรือว่าท้ายที่สุดไม่ได้รับการคัดเลือกก็แล้วแต่อันนี้เรียกว่างงเด้งงเด้เลยแบบคนไปเกณฑ์ช็อกยิ่งกว่าหน้ากากทุเรียนอะค่ะไม่ได้กินน้ำไปก่อนตกใจมากคือตกใจมากตกใจมากกับข่าวนี้แล้วตกใจมากกว่ากับการให้เหตุผลนะคะนะคะว่ามีการตรวจไม่ใช่สุ่มนะคะตรวจทุกคนที่ไปรับคัดเลือกการเกณฑ์ทหารใช่ไหมคะไม่ว่าคุณจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นคุณก็จะโดนจับตรวจปัสสาวะแล้วก็ยังดีที่ไม่มีการดำเนินคดีแต่ว่าจะมีการลักษณะว่าแบ่งเกรดนะว่าคุณเสพยาเสพติดในขั้นไหนระดับไหน1 2 3แล้วก็ไปบำบัดนะคะ1 2 3นี่ก็คือตั้งแต่เสพชั่วครั้งชั่วคราวเป็นน้อยเสพกลางเสพมากอย่างนะคะแต่ก็มีผู้สื่อข่าวไปถามนะคะว่าเอ๊ะแบบนี้มันไม่ละเมิดสิทธิหรอเพราะว่าก็ไม่ได้ประกาศให้ทราบล่วงหน้ากันเลยใช่เขาก็ให้เหตุผลว่าถ้าประกาศทราบล่วงหน้าก็จะหลบหนีกันเยอะค่ะเหตุผลที่น่าประทับใจมากว่าตกลงเรื่องนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลความเป็นส่วนตัวหรือไม่ตระหนักดีตระหนักดีเรื่องสิทธิมนุษยชนก็เลยตรวจทุกคนอย่างเท่าเทียมกันถ้าดิฉันบอกว่าดิฉันฆ่าทุกคนอย่างเท่าเทียมกันก็เลยไม่ผิดนี่มันจะถูกต้องไหมคะงงมากค่ะคือเรื่องไม่เลือกปฏิบัติคือเรื่องนึงนะอันนี้ถูกคือไม่เลือกปฏิบัติก็เป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพส่วนหนึ่งแต่การที่อยู่คุณไปตรวจปัสสาวะเขาโดยที่ไม่มีต้นสายปลายเหตุเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงและประเทศไทยไม่มีโทษไม่มีความผิดทางอาญาสำหรับผู้ที่เสพนะคะถูกไหมคะมันเป็นความผิดสำหรับผู้ครอบครองยาเสพติดเห็นว่าถ้าสมมติว่าตรวจพบเนี่ยนะคะก็จะพิจารณาว่าอยู่ในระดับใดสำหรับสารเสพติดแต่ว่าก็จะไม่ดำเนินคดีนะคะจะส่งตัวไปบำบัดตามระดับนั้นๆถ้าถามว่าทำไมถึงมาตรวจเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าผู้ที่จะมาตรวจคัดเลือกทหารเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่อายุในช่วงวัยที่อาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้การตรวจปัสสาวะครั้งนี้ก็หากพบอยู่ในร่างกายก็จะสอบถามก่อนว่าใช้สารเสพติดจริงหรือไม่แล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะจัดระดับอย่างที่ดิฉันบอกไปนายบอกไม่เลือกปฏิบัติไงคะอันนี้คุณก็เลือกปฏิบัติกับคนกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เขาไปเกณฑ์ทหารนะที่จริงแล้วอ่ะน้องที่ไปเนี่ยนะผู้สื่อข่าวที่ไปทำข่าวเนี่ยนะเขาไปทำที่หันคานะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมีทุกอำเภอนะครับไม่ใช่แค่บางอำเภอเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นคำสั่งของกรมการปกครองเป็นคำสั่งของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะฮะที่มท031-3W5669นะฮะเรื่องการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ไม่เป็นข่าวเลยเงียบมากจริงๆฮะถ้าประชาไทยไม่เปิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ไม่มีใครรู้คือบางทีเนี่ยคนที่ไปเกณฑ์เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าที่ผ่านมาไม่มีการตรวจไงอ๋อนึกว่าเป็นปกตินึกว่าเป็นการตรวจปกติแปลว่าเพิ่งจะไปเกณฑ์ในปีนี้แหละใช่ค่ะที่สำคัญเรื่องการแบ่งระดับดิฉันข้องใจมากว่าเฉพาะเพียงแค่การตรวจปัสสาวะนี่สามารถรู้ได้เลยเหรอคะว่าเป็นลักษณะที่1เคยใช้สารเสพติดแค่ 1-2 ครั้งและ2คือติดใจในการเสพมีแนวโน้มเสพบ่อยอันนี้คงใช้การถามมาและ3คือหมกมุ่นในการเสพมีอาการเมายาครับนี่คงใช้วิธีสัมภาษณ์เอาใช้สัมภาษณ์เก็บประวัติแอบเอาข้อมูลประชาชนซึ่งไม่ผิดแล้วจะกลัวอะไรนี่ไม่ผิดแล้วจะกลัวอะไรก็เป็นฐานแบบนี้ก็ถ้าทำผิดกฎหมายก็ต้องรับโทษไปครับคืออธิบายยากนะคะเรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิความเป็นส่วนตัวเนี่ยยากค่ะคือ
จ้งก่อนก็ยังดีฮะใช่ไหมฮะนี่ไม่แจ้งก่อนด้วยค่ะคัดเลือกทหารถึงวันที่12เมษายนนะคะเว็บไซต์ต่อไปสำนักข่าวอิสราค่ะเป็นเรื่องของกรุงเทพมหานครมีหอสมุดแห่งใหม่แล้วนะคะหอสมุดใหญ่ด้วยนะฮะก็เข้าใจว่ามีการให้ทดสอบให้บริการแล้วนะครับที่บริเวณสี่แยกคอกวัวไปทดสอบการใช้ค่ะอันนี้คือที่บอกว่าเขาเปิดถึงกลางคืนหรือเปล่าคะใช่ฮะคือที่เดียวกันใช่ไหมใช่ครับนะฮะก่อนเปิดจริงเนี่ยวันที่28เมษายนนี้นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือตัวหอสมุดดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็น1ใน9พันธกิจที่สำคัญของกทม.ตามที่วางแผนงานนะครับส่งเสริมการอ่านที่ได้เสนอต่อองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของยูเนสโกในฐานะเมืองหนังสือโลกนะครับปี2556นะครับเพื่อขยายส่งเสริมนะครับพื้นที่การอ่านนะฮะส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เข้มแข็งด้วยนะครับครับก็หนังสือก็ไม่มากไม่น้อยนะฮะ 40,000 เล่มแต่นี่คือบอกว่าใหญ่ที่สุดแล้วเป็นหอสมุดเมืองที่ใหญ่ที่สุดน่าจะยังไงคะในประเทศไทยหรือยังไงคะโอ้โหไม่มั้งฮะเป็นหอสมุดสาธารณะละกันถ้าไม่นับมหาวิทยาลัยก็คือถึงบอกว่าเป็นหอสมุดเมืองคงน่าจะหมายถึงว่าเป็นหอสมุดสาธารณะของรัฐบาลท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุด 40,000 เล่มนี่ถือว่าจริงๆเป็นห้องสมุดขนาดเล็กถึงกลางเนาะไม่ได้เป็นห้องสมุดใหญ่ตึกสวยมากเมื่อเช้าเนี่ยนะครับมีการไป cover หน้านั่งอ่านหนังสือมากเป็นพื้นที่อาคารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สี่แยกข้อควบความสูง3ชั้นนะคะพื้นที่ใช้สอยรวมเนี่ย 4,880 ตารางเมตรออกแบบปรับปรุงอาคารหอสมุดเมืองภายใต้แนวคิดนะคะอนุรักษ์และเคารพในคุณค่าของสถาปัตยกรรมเดิมก็คือคงกลิ่นอายอารยธรรมตะวันตกเอาไว้ผสมผสานการตกแต่งแบบศิลปะไทยก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ต้องเป็นสมาชิกการสมัครสมาชิกเนี่ยนะฮะรายปีผู้ใหญ่ปีละ10บาทเด็ก5บาทนะฮะส่วนการยืมหนังสือคิดวันละ1บาทต่อ1เล่มเกินกำหนดเวลาถูกคืนปรับวันละ1บาทนะฮะอย่างั้นอย่าเก็บเลยดีกว่าฮะถ้าจะเก็บเรทนี้คืออย่างนี้นะแม่ดิฉันรู้สึกว่าคุณน่ะควรจะเก็บค่าสมาชิกแพงกว่านี้และค่ายืมหนังสือถูกกว่านี้ในฐานะเป็นมนุษย์ที่เคยผ่านการยืมคืนหนังสือตลอดเวลาแต่ก็เล่มละบาทแล้วไงฮะไม่รู้จะถูกกว่านี้ยังไงล่ะเล่มละบาทเนี่ยแต่ว่าบางทียืมหนังสือไปวันละ1บาทต่อ1เล่มนะซึ่งสมมุติว่าบางเล่มเนี่ยมันใช้เวลาอ่านเป็นเดือนซึ่งมีนะดิฉันไม่เคยอ่านหนังสือเล่มไหนเป็นเดือนหรอกแต่ว่าเข้าใจว่ามันก็มีคนที่อ่านหนังสือช้าหรือไม่ได้มีเวลาอ่านตลอดเวลาอ่านวันนึง 5-6 หน้าอะไรแบบนี้เกิดเขายืม2เดือนนี่ก็60บาทอยู่นะคะแล้วเวลายืมเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ยืมทีละหลายเล่มเพราะว่าไปทีเดียวก็ยืมมา 5-6-7-8 เล่มแล้วก็หอบกลับบ้านไปเนี่ยรวมๆแล้วดิฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาไปดองๆไว้เนี่ยก็หลายร้อยนะเพราะฉะนั้นเกรงว่าจะลืมกันละในมหาวิทยาลัยยังลืมกันเลยค่าสมาชิกเก็บแพงกว่านิดหน่อยไหมสักร้อยสองร้อยบาทแต่เขากลัวว่าคนจนอาจจะไม่ยอมจ่ายไงคือต้องจูงใจแบบไม่ต้องคิดอะไรคนจนต้องเข้าไปส่งเสริมให้อ่านกันมากขึ้นที่เขาจะให้คนจนเขายังไม่พร้อมไงบัตรคนจนก็ไม่ต้องเสียจริงๆเขาจะเปิดให้เข้าฟรีเขาน่าจะได้นะแต่เขาคงอยากจะเอาเงินตัวนี้แลกข้อมูลไงว่าคุณอ่านอะไรไปบ้างอะไรบ้างซึ่งก็โอเคใช่ไหมแต่นี่คือแผนของราชดำเนินทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะทำเป็นอย่างเงี้ยเป็นพื้นที่สาธารณะแต่โดยมาตรฐานในต่างประเทศเนี่ยถ้าเป็นหอสมุดของเมืองซึ่งเป็นสวัสดิการของสังคมเนี่ยฟรีนะพี่ชูวัฒน์แต่ว่าจะโดนปรับหนักถ้าไม่ยอมมาคืนตรงเวลาเพราะว่ามันจะต้องหมุนเวียนใช่เขาบังคับให้ต้องหมุนเวียนให้คนอื่นอ่านบ้างทีเนี้ยอยากรู้ว่า 40,000 เล่มเนี่ยเป็นหนังสือประเภทไหนบ้างเมื่อกี้เท่าที่เห็นก็มีหนังสือเด็กดิฉันพอเดาออกมีหนังสือธรรมะเลยใช่หนังสือธรรมะหนังสือ how to หนังสือที่ประวัติศาสตร์หนึ่งในร้อยหนังสือดีที่คนไทยควรอ่านซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแนวประวัติศาสตร์ชาตินิยมแล้วก็วรรณกรรมคลาสสิกที่ฝ่ายขวานะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างแต่ว่าหนังสือดีๆก็น่าจะต้องมีแหละคือถ้าเกิดกทม.สัญญาว่าถ้าบริจาคหนังสือแล้วเขาจะไม่ละทิ้งคือหมายถึงว่าไม่เลือกประเภทไม่มีอคติต่อแนวคิดอะไรต่างๆเนี่ยแล้วทำให้มันหลากหลายจริงๆเนี่ยผมว่ามีคนยินดีที่จะบริจาคนะเยอะค่ะเยอะดิฉันคนนึงยินดีทุกวันนี้แน่นอนมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับผมจะเห็นเวลาเขาละหนังสือเนี่ยเขาก็จะให้เหมือนห้างร้านอะไรต่างมารับไปนะครับก็แทนที่จะให้ห้างร้านไปผมก็ส่งไปให้หอสมุดของกทม.เนี่ยน่าคนอ่านน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าครับคือเรื่องสถานที่หรูหราเนี่ยผมไม่กังวลเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอันนี้ใครๆก็ทำได้แต่ว่าเรื่องของการคัดเลือกหนังสือที่จะทำให้เป็นองค์ความรู้อันหลากหลายของประชาชนไม่ได้ติดอยู่กับกรอบคิดใดกรอบคิดหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากที่จำเป็นต้องอาศัยบรรณารักษ์ที่เก่งกาจแล้วถ้าใครกังวลว่าจะ
ยืมหนังสือไปแล้วไม่มีเวลาไปคืนเนี่ยเขามีเครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติของภาษาโดยวันนี้ผู้ว่าก็ไปทดลองใช้แต่ก็ต้องไปอยู่ดีต้องไปอยู่ดีต้องไปอยู่ดีไม่ใช่หยอดเข้าไปแค่นั้นเองเสียค่าปรับนะค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะอยากที่จะให้เขาให้ความสนใจกับเรื่องของพวกดิจิตอลคอลเลกชันด้วยค่ะนะฮะคือจะทำยังไงที่จะสแกนเอาพวกหนังสือที่เป็นคลาสสิกหนังสือสำคัญเข้าไปในระบบเรื่องลิขสิทธิ์ลำบากเขากลัวว่ามันแต่ใช้เพื่อการศึกษาได้นะพี่ชวัตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ทำพวกหนังสือพิมพ์เก่าพวกหนังสือเก่าเนี่ยก็จะสแกนเข้าสู่ระบบแล้วก็ใครที่มีพาสเวิร์ดก็สามารถที่จะเข้าไปสืบคนได้พูดถึงหนังสือแล้วก็มาอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียกันบ้างนะคะแต่ว่าเป็นไอเดียของสปท.เขายังไม่หยุดไอเดียนี้นะคะในการสอดส่องการใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าโลกออนไลน์ของประชาชนคุณพัชยาไปหาว่าเขาสอดส่องได้ยังไงไม่สอดส่องก็ได้ค่ะเขาควบคุมเรื่องเขาแก้ปัญหาข่าวปลอมเป็นภัยต่อสังคมมีประโยชน์นี่เป็นเรื่องที่ทันต่อเทรนด์โลกนะคะใครๆตอนนี้เขาก็พูดถึงเรื่องของการจัดการข่าวปลอมตั้งแต่ทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งตั้งแต่มี Brexit มาอเมริกาเขาก็ทำเนาะเรื่องข่าวปลอมทุกคนเขาก็จริงจังแล้วก็บรรดา Google Facebook ถูกกดดันโดยเฉพาะ Facebook ถูกกดดันให้ออกมาตรการกันกรองข่าวปลอมคุณชอบคิดว่าลุงลุงป้าป้าในสปท.จะเข้าใจแล้วไม่แต่ว่าอ่านต่อไปทำไมอาจารย์จับผิดบรรดาสปท.แบบนี้อ่านต่อไปนอกจากเรื่องการคัดกรองโฆษณาหลอกลวงข่าวปลอมหรือข่าวลือที่เป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของรัฐรวมทั้งการคุกคามบนโลกออนไลน์ใครจะตีความตรงนี้แหละคุณชอบความมั่นคงของรัฐนี่คือประเด็นแล้วความมั่นคงของเราล่ะคะคือผมเชื่อว่าคณะอนุกรรมธิการที่ทำเรื่องนี้คงจะต้องมีการแชร์ข่าวปลอมโดยที่เจ้าตัวคิดว่าเป็นข่าวจริงแล้วก็เชื่อมั่นด้วย10ปีที่ผ่านมาอย่าบอกนะว่าไม่มีก็ตัวเองก็อ่านไลน์กันตลอดเวลาคือนอกจากเรื่องข่าวปลอมแล้วเนี่ยมันมีเรื่องนี้ด้วยนะคะการคุกคามบนโลกออนไลน์ไซเบอร์บูลลี่ซึ่งอันนี้ก็เป็นเทรนด์เหมือนกันที่โลกเขากำลังพยายามจัดการกับเรื่องนี้อยู่แต่ว่าดิฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องของนิยามเหมือนกันอย่างกรณีที่ไซเบอร์บูลลี่ที่โด่งดังชัดเจนที่สุดคือเรื่องของอัมนิโกคุณจะสามารถจัดการกับกรณีแบบนี้ได้ไหมหรือว่าคุณจะบอกว่าอ๋ออันนี้ผิดพรบคอมเพราะฉะนั้นไม่คุ้มครองนี่เป็นเรื่องของในอนาคตเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่ากฎหมายเขาจะยังไม่ได้ออกมาเลยเนี่ยจะออกมาแล้วมันจะมีรายละเอียดแบบไหนอย่างไรว่าเอาเป็นว่าการที่มีแนวคิดจะทำเรื่องนี้ดีแต่ในรายละเอียดว่าอะไรที่คุณจะกลั่นกรองอะไรที่คุณจะคัดออกอะไรที่คุณจะมีการลงโทษเนี่ย มันจะเข้ามาตรฐานสากลแค่ไหนคือคุณชอบลองนึกดูว่าในรอบ3ปีที่ผ่านมาเรื่องที่คุณชอบพูดเนี่ยกรณีไซเบอร์บูลลี่นี่เป็นสิ่งที่เราแทบจะไม่เคยได้ยินอะไรจากสปท.เลยนะแต่สิ่งที่เขาพยายามจะพูดมันเหมือนเป็นลักษณะของการที่รัฐรู้สึกว่าตัวเองนั้นเนี่ยถูกคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนไม่ดีเนี่ยกลัวจะอย่างนั้นข่มเหงแนวคิดเขาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามาจากแรงจูงใจเรื่องข่าวเฟกในความหมายแบบที่ต่างประเทศเขาเข้าใจหรือเปล่ามันอาจจะหมายถึงข่าวจริงก็ได้นะใช่จริงมากไงจริงเกินแล้วบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องทัศนคติมันเป็นเรื่องทางความคิดที่มันต้องการการถกเถียงในสังคมไม่ใช่เรื่องที่ลุงลุงป้าป้าจะมาบอกว่าเรื่องนี้ควรเรื่องไหนไม่ควรซึ่งมันพูดยากว่าอันไหนเป็นทัศนะคุณพอบอกว่าเป็นทัศนะปกคุณเหมาว่าเป็นข่าวปลอมหมดในขณะที่ Facebook ทำเนี่ยฮะ Facebook เขาไม่เลือกปิดนะฮะเขาเลือกว่ามีคนทวงมาเตือนมาเตือนอันนี้เขาจะใช้ระบบเดียวกันก็คือการกลั่นกรองข้อมูลเนี่ยอนุกรรมธิการเขาศึกษา2แนวทาง1ก็คือให้ผู้ใช้โซเชียลมีเดียร้องเรียนโดยตรงอันนี้ก็คล้ายกับกรณี Facebook อีกอันนึงก็คือโปรแกรมคัดกรองข้อมูลในโลกออนไลน์หลีกเลี่ยงการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยเจ้าหน้าที่รัฐเขาให้ใช้โปรแกรมไม่ได้ผ่านบุคคลที่จะมาคัดกรองซึ่งฟังดูโอเคนะถ้าเกิดว่าเขาจะใช้โปรแกรมจริงๆกฎหมายดิจิตอลออกมาแล้วไงฮะแต่ว่าหน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานพิเศษนะคะที่คุณจุไรรัตน์จุนจักรวัฒน์เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมธิการบอกเอาไว้ก็จะเป็นแผนการดำเนินงานเพื่อการปฏิรูปสื่อด้วยระยะเร่งด่วน5ปีของปยป.ด้วยนะคะซึ่งอนุกรรมธิการบอกว่าหวังจะให้เกิดขึ้นภายในปี62ซึ่งจะสอดคล้องกับการปฏิรูปในระยะยาวนะฮะฟังดูนะครับระยะยาวเขาต้องการอะไรคือการปลูกฝังจริยธรรมในการใช้สื่อออนไลน์และวิจารณญาณการเสพสื่อซึ่งจะมีเพิ่มลงไปในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับชั้นซึ่งรายงานฉบับนี้เนี่ยจะเข้าสู่วิปสปท.พร้อมกับร่างพระราชบัญญัติก็ฟังดูดีหมดเลยในหลักการดิฉันอยากจะให้เอาเรื่องนี้เนี่ยไปทำร่วมมือกับ Facebook เหมือนกับที่ทั่วโลกเขาทำกันเราก็จะได้มั่นใจว่ากระบวนการกลั่นกรองข้อมูลในโลกออนไลน์ของเราเนี่ยจะเป็นไปตามมาตรฐานสากลไม่ใช่เป็นการกรองข่าวเท็จไว้เอาข่าวจริงออกคือให้ผมเสี่ยงเนี่ยนะผมไม่เสี่ยงไม่ทำเลยจะดีสักกว่าเรื่องนี้หลักการรับไม่ได้หลักการมันไม่อยู่ในบรรยากาศของสิทธิเสรีภาพคืออยากจะไปปลูกฝังกับเด็กเนี่ยมันง่ายนิดเดียวคือสอนให้เขาเป็นคนใช้เหตุใช้ผลและรู้จากการศึกษามากกว่าจะฟังครูเพียงด้านเดียว
ทำตรงนี้ซะก่อนใช่ให้เขารู้จักแยกแยะศึกษาวิเคราะห์รู้จักการทำวิจัยอะไรต่อไม่ต่างๆไอ้ตรงนี้แหละมันจะค่อยๆเสริมสร้างวิจารณญาณให้เด็กเองครับใช่ไหมฮะถ้าเราจะใช้ระบบในการพูดง่ายคือสื่อสารด้านเดียวให้คิดไปตามผู้ใหญ่พูดท่องไปเลยค่านิยมต่างๆคือเราไม่สามารถสอนให้เด็กวิพากษ์วิจารณ์ได้หรือคิดอย่างมีเหตุมีผลได้ถ้ายังคิดว่าอำนาจมันเหนือกว่าหมายถึงว่าอำนาจเหนือกว่าต้องทำให้คนอำนาจด้อยกว่าหยุดพูดเช่นครูสั่งให้เด็กห้ามเถียงเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่แก้วัฒนธรรมเนี่ยให้คุณสอนวิธีความคิดวิพากษ์อย่างไรก็ไม่ได้ผลเอ๊ะพี่ชูวัฒน์งานสัปดาห์หนังสือนี้มีถึงเมื่อไหร่นะฮะสงกรานต์ฮะสงกรานต์ใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ฮะในงานสัปดาห์หนังสือเนี่ยผมไปเห็นคลิปใน Facebook พอดีเขามีการเชิญคุณครูจากฟินแลนด์มาอ๋อใช่เป็นห้องเรียนจำลองเป็นห้องเรียนจำลองแล้วน่าสนใจมากเขามีคลิปแสดงให้ดูเลยว่าการเรียนคือการเตรียมความพร้อมเพื่อชีวิตไม่ใช่การสอบแล้วก็เขาก็จะมีตัดคลิปให้เราดูนิดหน่อยว่าคุณครูเขาสอนเด็กยังไงไปดูตรงนั้นกันนั่นแหละฮะจะเป็นการเพิ่มวิจารณญาณให้กับเด็กเองในการใช้ข้อมูลคือถ้าจะเอาถึงขั้นว่าไม่อยากให้มีสิ่งนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวก็จะหาว่าเราไม่ไปตามเทรนด์โลกไงไอ้ลักษณะการทำแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นเพราะว่าข่าวปลอมเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆและทุกวันนี้ที่เราอยู่กันเนี่ยเราอยู่กับข่าวปลอมเยอะมากเราอยู่กับข่าวลวงเราอยู่กับข่าวที่เสนอด้านเดียวเนี่ยก็เยอะมากนะคะแต่เราก็ต้องเข้าใจไงว่าอะไรมันเป็นแฟกต์อะไรมันเป็นทัศนคติแล้วก็อะไรมันเป็นข่าวที่ถูกเต้าขึ้นมามันมี 3-4 อย่างที่เราจะต้องพิจารณาอย่างนี้ดิฉันเห็นว่ามันต้องจัดการกับเรื่องนี้เพียงแต่ว่าผู้ที่จะมาจัดการเนี่ยต้องเป็นอัลกอริทึมอ่ะไม่ใช่คนอยู่ที่การร้องเรียนเดี๋ยวดูรายละเอียดฮะแต่ผมเข้าใจว่าอนุกรรมธิการชิ้นนี้เนี่ยไม่เคยได้ข่าวมาก่อนแล้วก็พอโผล่มาผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นเครื่องมือของปยป.ในการจัดการเรื่องปฏิรูปสื่อแล้วก็เห็นว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ด้วยนะคะมีคณะกรรมการชุดนี้อยู่ด้วยซึ่งอนุกรรมธิการก็จะศึกษาแล้วก็จะส่งให้นายกพิจารณาครับอันนี้ของสปท.ใช่ไหมฮะค่ะรีบทำนะมีเวลาแค่120วันค่ะไปดูเรื่องข้าวกันบ้างเราพูดเรื่องแชมป์การส่งออกข้าวอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ล่าสุดไทยเนี่ยอาจจะมีโอกาสเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจะเตรียมนำข้าวเพิ่มแล้วแล้วก็ไทยก็เลยจะพิจารณาว่าถ้าเขาเปิดประมูลก็คงเข้าไปประมูลส่งข้าวไปให้เขาคืออันนี้มีออเดอร์แล้วถูกไหมคะที่เป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยคือยังฮะยังฮะเขาแค่บอกว่าเขาเตรียมที่จะเสริมเขาเรียกว่าสต็อกข้าวเพื่อที่จะไปส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารแต่ว่าตัวเลขเพิ่มเขาเยอะมากไงแต่ว่านี่เกิดจากการเดินทางไปคุยกันนะฮะก็คือคุณแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะซื้อของเราเขาแค่บอกว่าเขาจะนำข้าวเพิ่มใช่ค่ะแล้วดีใจทำไมคะผมว่าโดนอยากก็หวังว่าจะมีโอกาสไงมีโอกาสก็เป็นสัญญาณบวกให้เหตุผลว่าคุณภาพข้าวไทยเนี่ยคุณภาพข้าวไทยเป็นคุณภาพข้าวที่คุณภาพดีทีนี้ก็ไปวัดกันที่ราคาละคือฟิลิปปินส์เขาจะนำข้าวคุณภาพดีมากขึ้นแต่ข้าวคุณภาพดีไม่ได้มีเฉพาะที่ไทยมีข้าวคุณภาพดีพอๆกันหรืออาจจะดีกว่าในเมียนมาเวียดนามกัมพูชาแล้วก็ของถูกกว่าอันนี้ต้องวัดกันเรื่องการตลาดของเราแล้วก็การแข่งการดั้มราคาหรือว่าการประมูลข้าวแข่งจริงๆในฟิลิปปินส์เนี่ยเราขายได้เป็นเจ้าหลักของฟิลิปปินส์เหมือนกันนะก็คือเข้าใจว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาในปี2549เนี่ยนะฮะเข้าใจว่าเราขายไปแล้ว 4.5 แสนตันนะครับคือตัวองค์กรของฟิลิปปินส์ตัวนี้เนี่ยนะเขาจะนำข้าวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ย 4.5 แสนตันในปี59เป็น1ถึง 1.3 ล้านตันนะฮะทีนี้ของไทยเนี่ยของไทยเขาไม่ได้บอกว่าตัวเลขที่ไปถึงฟิลิปปินส์เนี่ยมันที่อยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะฮะแต่ว่ามีนะคะก็คือมกราคมถึงกุมภาพันธ์โอเค2560เนี่ยเราส่งไปแล้ว 1.93 แสนตันฟิลิปปินส์รับข้าวจากไทยซื้อไปเนี่ยเฉลี่ยปีละ 4 แสนตันครับก็อันนี้เป็นสัดส่วนโควต้าที่จะเพิ่มขึ้นมาที่เราต้องไปแย่งจากคนอื่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณอีก 4.5 แสนตันคือก็ไม่ได้ทั้งหมดมันไปไม่ได้แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะช่วงชิงพื้นที่มาได้มากน้อยแค่ไหนนี่ก็เป็นกันบ้านเรื่องราคาเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าฟิลิปปินส์เองก็ไม่ใช่ประเทศร่ำรวยที่ต้องการข้าวคุณภาพอันดับหนึ่งเหมือนในยุโรปอเมริกานะคะแต่ว่าน่าจะเป็นข้าวคุณภาพปานกลางราคาถูกมากกว่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราจะไปแข่งขันกับเมียนมาเวียดนามกัมพูชาน่าจะค่อนข้างเป็นงานลำบากแต่ว่าก็ต้องดูค่ะผู้ประกอบการไทยแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะคะจะสักดาเรื่องนี้อย่างแน่นอนดูว่าจะสู้ได้แค่อันนี้ถือว่ากรมการค้าต่างประเทศให้โจทย์ไงว่าตลาดเข้าขยายแล้วนะอยู่ที่เรามีฝีมือไหมที่จะขายได้ค่ะมาวัดกันอีกทีตอนนั้น
มากันที่เรื่องกีฬากันบ้างเว็บไซต์คมชัดลึกนะคะเป็นเรื่องของโปรเมค่ะหลังจากที่ปลายปีที่แล้วทางด้านของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬากอล์ฟแห่งอเมริกานะคะประกาศมอบรางวัลนักกอล์ฟหญิงยอดเยี่ยมประจำปี2016ล่าสุดโปรเมก็รับรางวัลเรียบร้อยแล้วนะคะรางวัลนี้นะฮะก็คว้ารางวัลนะครับนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปีไปนะฮะของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬากอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกานะฮะในงาน ISPS นะครับHonda GWAA Annual Awards Dinner ครั้งที่45ที่สนามออกัสตานะครับรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาค่ะโปรเมบอกว่ารางวัลนี้เนี่ยไม่ได้มาจากการรู้สึกดีใจมากได้รับเกียรติได้รางวัลนี้เพราะว่าไม่ได้มาจากการแข่งขันแต่ได้จากการโหวตทำให้รู้ว่าตัวเองเป็นที่ยอมรับจากสื่อมวลชนที่ติดตามทำข่าวแล้วก็เฝ้าดูมาตลอดนะคะนะฮะแล้วก็แต่ก็ต้องพูดถึงผลงานของเธอด้วยนะครับว่าโปรเมเนี่ยนะฮะเมื่อปลายปีที่แล้วหลังจากที่แสดงผลงานยอดเยี่ยมมากเลยนะครับก็อย่างด้วยการคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์รายการ British Open และแชมป์ LPGA Tour นะครับ3รายการติดกันรวมทั้งหมดในปีที่ผ่านมานะครับก็คว้าแชมป์ไปทั้งสิ้น5รายการในปีเดียวนะฮะได้รับคะแนนโหวตสูงถึง 85%ซึ่งรางวัลนี้มีมาตั้งแต่ปี2000ถ้าย้อนกันไปปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยชื่ออาจจะคุ้นหูหน่อยนะคะอย่างปี2013เนี่ยปาร์คอินบีของเกาหลีใต้ได้รางวัลนี้ไปปี2015ลิเดียโคจากนิวซีแลนด์ได้รางวัลนี้ไปแล้วก็ปีนี้เป็นของโปรเมเอเรียจุธานุการนี่แหละค่ะค่ะก็เป็นปีที่ประสบความสำเร็จปีนึงของเธอนะคะเราก็ดีใจทุกครั้งที่มีนักกีฬาไทยไปประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติแล้วก็หวังว่าจะอยู่นานๆนะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการเป็นนักกีฬาอาชีพวันก่อนไปพาลูกไปเล่นกีฬาแล้วก็ได้ไปเจอท่านเป็นโปรท่านหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าณปัจจุบันเนี่ยประเทศต่างๆในเอเชียเนี่ยนะครับพยายามเอาจริงเอาจังกับการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาของคนในประเทศเขานะฮะเขาแกยกตัวอย่างเรื่องของประเทศเกาหลีใต้ที่เขาบอกว่าให้เด็กเล่นเนี่ยเป็นจริงเป็นจังเลยแล้วก็มีการมาใช้เก็บตัวในแคมป์ในบ้านเราที่พัทยาที่บรรดาพื้นที่ที่มีสนามกอล์ฟต่างๆเนี่ยและเด็กเหล่านี้ก็คืออายุยังน้อยแล้วก็มีระบบเขาเรียกว่าการติวเตอริงในระบบการศึกษาแยกออกจากกันแต่ว่าเน้นในเรื่องของการยกระดับขีดความสามารถทางด้านกีฬาเขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยยังไปไม่ถึงจุดนี้เขาบอกว่าพ่อแม่คนไทยเนี่ยยังมีทัศนคติสำคัญในเรื่องของการให้เรียนหนังสือแต่ในขณะเดียวกันแกพูดแบบนี้นะบอกว่าถ้าเราสร้างคนแบบนี้มาได้เนี่ยอย่างโปรเมย์อย่างเงี้ยสัก10คน20คน30คนเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาลใช่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคุณภาพหรือว่าขีดความสามารถของคนเหล่านั้นในด้านการศึกษาอะไรต่างๆจะลดลงแต่มันแค่เป็นการจี้ไปในทิศทางที่น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นอย่างโปรเมนี่ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผลักดันจริงๆรัฐไม่ได้มีส่วนอะไรกับความสำเร็จนี้เลยอันนี้เป็นพี่สาวเขาด้วยนะฮะก็เขาบอกว่าโอ้โหแทบไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมฮะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ให้การสนับสนุนเต็มที่นะฮะก็มาถึงวันนี้ได้ค่ะไปดูหนังสือพิมพ์สุดสัปดาห์กันบ้างนะคะมติชนสุดสัปดาห์หน้าปกเป็นรัฐธรรมนูญแบบนี้ค่ะคุณหยุดแล้วแต่รถแมพไม่หยุดนะคะรถแมพก็ต้องไม่หยุดสิคะรถแมพต้องเดินไปต้องเดินต่อไปค่ะเพราะว่าจะได้เลือกตั้งค่ะคุณหยุดแล้วนี่ก็ให้หวนถึงสิ่งที่คุณทักษิณพูดไงว่าผมหยุดแล้วทำไมพวกคุณยังไม่หยุดก็มาติชนก็คงเอามาล้อกันนะฮะแล้วก็ยังล้อต่อนะฮะเจ้าสัวเจริญไม่หยุดเพิ่มความรวยผู้ติดโครงการแสนล้านค่ะเจ้าสัวเจริญไม่หยุดผุดอะไรฮะพระรามสี่พระรามสี่นี่วันไม่ใช่หรอใช่ฮะนี่แหละครับวันนี้คือเจ้าสุดเจริญโอเคนึกว่า 4P เป็นโครงการ ใหญ่มากอสังหาริมทรัพย์แบบมิกซ์ใช่ไหมคะใช่ฮะที่ตอนนี้เขากำลังฮิตกันคือมิกซ์ยูสมิกซ์ยูสแล้วแต่ว่าทางเจ้าสุดเจริญเข้าไปอีกเส้นหนึ่งเข้าไปที่ริมน้ำค่ะส่วนคอลัมน์ในประเทศของมติชนสุดสัปดาห์นะคะเป็นเรื่องของ13รองอธิการนะคะสังคมมีสิทธิ์ตั้งคำถามเมื่อ13รองอธิการลาออกก่อนกฎหมายแสดงบัญชีทรัพย์สินบังคับใช้เพราะมีชื่อตำแหน่งหน้าตาของทั้ง13ท่านนะคะเพื่อรับการตรวจสอบจากประชาชนคือทางในคอลัมน์บอกว่าประเด็นอยู่ตรงนี้เองจะเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้เกิดเฉพาะข้าราชการการเมืองผู้บริหารประเทศที่มีตำแหน่งใหญ่โตแต่ว่าผู้บริหารระดับกลางหรือแม้แต่ระดับล่างก็มีเรื่องทุจริตแพ้การไม่เว้นแม้แต่คนในวงการศึกษาค่ะแม้แต่จะไปเหมาว่าพวกท่านทุจริตเลยผมก็ว่าอย่างอาจจะไม่ค่อยแฟร์นะใช่แต่คือเขาก็คนคงประชดไงว่าออกไปเป่ากันหน้าพอถึงเวลาตัวเองต้องถูกตรวจสอบบ้างกับไม่ยอมเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าพวกท่านทุจริตคอร์รัปชันแต่ว่ามันเป็นการแสดงออกว่าพวกท่านไม่ยอมรับการตรวจสอบก็เป็นมาตรการที่พวกท่านชายเรียกร้องกับท่านอื่นนะแต่หลายท่านที่ผมได้มีโอกาสคุยกันเขาบ่นความยุ่งยาก
ราะว่ามันไม่ได้แค่เปิดบัญชีของตัวเองมันเปิดบัญชีของภรรยาของลูกนะฮะแล้วหลายๆท่านเนี่ยก็มีรายได้หลายทางเป็นหมอด้วยมีไปตามโรงพยาบาลมีธุรกิจอะไรต่อไม่ต่างๆเกรงว่าถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยมันได้ไม่คุ้มเสียกับผลตอบแทนที่ได้จากการเป็นรองอธิการบดีแต่จริงๆเขาก็อยู่อีกวันในวาระแค่อีกปีกว่าเขาเลยสวยจะวุ่นวายทำไมลาออกซะเลยไม่มีวาระพี่รองอธิการในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันคือตำแหน่งที่สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าออกได้ตลอดเวลาไม่มีวาระจริงดิอธิการบดีต่างหากที่มีวาระแล้วรองอธิบดีไม่ต้องไปรองอธิการไม่ต้องพร้อมอธิการเหรอคะออกพร้อมอธิการไงฮะแต่ว่าไม่น้อยมากที่จะอยู่แบบครบกันเป็นจุดคือส่วนใหญ่เวียนไปเวียนกันไปเวียนกันมาสลับตำแหน่งไปสลับตำแหน่งกันส่วนในชั้นสุดสัปดาห์นะคะหน้าปกเป็นเรื่องเจ้าพ่อ AEC สีสุขดาวเฮืองอันนี้เนชั่นนี่เขาเป็นอะไรฮะน่าจะเป็นกระบวนการของไซสนะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข่าว AEC โดยเฉพาะใน CLMV ประเทศเพื่อนบ้านของเราอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่คนในประเทศนี้ต้องรับรู้ตลอดเวลาแล้วมีใครเป็นพ่อค้าเกิดอะไรขึ้นในธุรกิจยาเสพติดอะไรเงี้ยเขานำเสนอเรื่องที่คุณควรจะต้องรู้ไงคือเนชั่นคิดว่าคุณควรต้องรู้เรื่องนี้คือเขาอาจจะอาจจะพบว่ายอดขายมันไปขึ้นทางอีสานก็ได้ไงเพราะนั้นเขาจะไปที่นิชและเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะละเขาดิ้นอยู่ฮะเพราะว่าข่าวว่าก็เขาก็ต้องดิ้นรนให้ถึงปลายปีนี้ให้ไปได้ด้วยดีฮะค่ะแต่ว่าคอลัมน์ด้านใน ICT เนี่ยนะคะJapan 5.0 ก็คือบอกว่าเจแปนเนี่ยเขาประกาศเรื่องนโยบายJapan Society 5.0 แล้วดังนั้นทุกประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทยที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 เนี่ยต้องรีบขยับตามกันแล้วนี่ถึงแล้วเหรอคะ 4.0 ประเทศไทย 4.0 ปีนี้พูดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วเอาเหรอคะค่ะทำไมรู้สึกมันยังอยู่ 0.4 พูดแล้วก็เสร็จแล้วใช่ไหมยังหรืออยู่44ก็เหมือนทุกเรื่องนะฮะเอาไปแปะให้หมดเลยทุกส่วนราชการกลายเป็น 4.0 นั้น 4.0 นะฮะแต่บัตรประชาชนมีชิปก็ยังต้องก๊อปปี้ไปอยู่ดีใช่นะฮะจบฮะก็ไม่เข้าใจติดท้ายที่โลกวันนี้นิดนึงค่ะโอ้ชอบมากเลยนะฮะเข้าใจว่าไม่แน่ใจว่าท่านบรรณาธิการของโลกวันนี้เนี่ยได้รับอิทธิพลจากบทความของอาจารย์พิษหรือเปล่าทำไมหน้ากากเปลี่ยนจากทุเรียนเป็นมะพร้าวล่ะคะเพราะเราเป็นมะกะลาไงใช่ไหมฮะความสุขซีซั่นใหม่ที่คนไทยรอคอยนะครับหน้ากากประชาธิปไตยประชาชนก็นะฮะคือหน้ากากอ่ะเป็นประชาธิปไตยแต่เปิดเข้าไปแล้วเป็นอะไรไม่รู้ไม่แต่ว่าชุดที่ใส่เนี่ยชุดที่ใส่เป็นชุดนักโทษฮะอยู่ภายใต้มาตรา44ในขณะที่การเลือกตั้งเนี่ยเป็นแล้วจุกอย่างงี้จุกกะลาทำไมคุ้นๆคะแล้วก็ใส่แล้วหน้ากากเลือกตั้งนี่ใส่ชุดโจ๊กเกอร์ใช่ฮะคือของจริงเนี่ยคิดได้กี่ขั้นกี่ตอนของจริงคือนักโทษมาตรา44คือประชาชนไงฮะจะดีใจที่จะได้ไปลงคะแนนเสียงแต่ว่ามันเป็นโจ๊กไงฮะเราเล่นมันเป็นโจ๊กใช่ไหมแต่อันนี้เป็นมุกเฉยๆไม่ได้เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นมุกฮะนะครับเป็นเรื่องโกหกกันไม่ใช่เรื่องที่เกิดก็เป็นเรื่องเสียดสีฮะซึ่งเป็นงานโลกวันนี้เนี่ยเป็นงานที่ครีเอทแล้วก็รายละเอียดทีเดียวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวไปหากันได้ไปอ่านได้ผมขออนุญาตพูดเรื่องจากปกนิดนึงนะฮะคือฝ่ายบรรณาธิการเขาบอกว่าหลังประกาศรัฐธรรมนูญรัฐบาลทหารและคสช.ต้องเปลี่ยนรูปแบบและตัวละครใหม่ๆหรือหาหน้ากากใหม่ๆนะฮะเพื่อรักษาเรตติ้งให้นานที่สุดแม้จะถูกมองว่าเป็นละครนะครับหรือเล่าเก่าในขวดเดิมการเลือกตั้งจะเร็วหรือช้าไม่สำคัญไม่มีความหมายใดๆเพราะอำนาจที่แท้จริงยังอยู่ที่กองทัพและชนชั้นนำไปอีกอย่างน้อย5ปีหรือ20ปีตามยุทธศาสตร์ชาตินะไปหาอ่านกันได้มีบทความแซ่บๆหลายบทความคือถ้าเกิดฝรั่งเศสมีชาลีเอฟโดประเทศไทยก็มีโลกวันนี้นี่แหละดูแล้วไม่รู้ว่าจะโดนกราดยิงเมื่อไหร่โอ้ยเป็นห่วงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตเรื่องที่สต็อกโฮล์มด้วยนะคะแล้วก็ไปดูกันที่เรื่องเหตุระเบิดป่วนใต้ด้วยสักครู่ค่ะกลับมาอยู่กับ Tonight Thailand กันต่อนะคะก่อนจะไปเรื่องของระเบิดภาคใต้ของไทยเราไปกันที่เหตุที่บอกตั้งแต่ต้นว่ามีรถบรรทุกพุ่งชนคนในสต็อกโฮล์มตอนนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะคุณช่อค่ะสรุปแล้วนายกรัฐมนตรีของสวีเดนออกมายืนยันแล้วนะคะว่าเป็นการก่อการร้ายและตอนนี้บานปลายนะคะเพราะว่ามีการปิดระบบรถไฟใต้ดินนะคะทั่วทั้งสต็อกโฮล์มแล้วก็ปิดรัฐสภาด้วยรวมถึงตอนนี้ก็มีการจับผู้ต้องสงสัยได้แล้ว1คนแล้วก็มีรายงานว่ารถเนี่ยนะคะถูกขโมยมาจากร้านอาหารแห่งหนึ่งในวันเดียวกันก็แสดงว่าการก่อเหตุเนี่ยก็รวบรัดใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวก่อได้คือขโมยมาแล้วก็วิ่งชนเลยชนเลยเป็นลักษณะแบบที่เกิดซ้ำๆหลายครั้งก่อนหน้านี้ในฝรั่งเศสก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันค่ะ
ส่วนที่ประเทศไทยกลับมาที่เกิดเหตุระเบิด 30-40 จุดในคืนก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะไปเก็บหลักฐานแล้วก็ไปตรวจในส่วนของโดยเฉพาะเสาไฟฟ้าต่างๆนะคะเพราะว่ามีต้องเป็นการเก็บกู้ระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายลอบนำไปวางไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นจุดที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็ที่ยะลาเนี่ยเป็นการวางเพลิงตู้สัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะคือครั้งนี้ชัดเจนว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยตั้งใจที่จะมุ่งตัดระบบการสื่อสารถูกไหมคะเพราะว่าทั้งหมดที่เกิดในรวม40จุดเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกันเกิดทั้งหมดเลยก็คือตัดแล้วตัดแบบได้ผลด้วยนะคะคือระบบการสื่อสารเนี่ยล่มทั้งเมืองเลยครับผมนะฮะรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานอย่างระบบไฟฟ้าด้วยใช่นะครับซึ่งอินเทอร์เน็ตมือถือใช้ไม่ได้เลยนะคะซ่อมแซมกันไปนะคะแล้วก็เก็บพิสูจน์หลักฐานกันไปโดยที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยเร่งเก็บกู้ระเบิดแสวงเครื่องนะคะเป็นระเบิดแสวงเครื่องก็ใช้เครื่องแรงดันน้ำพลังงานสูงยิงทำลายทิ้งนะคะแล้วก็พบว่ามีระเบิดชนิดเดียวกันเนี่ยวางกระจายอยู่ตามเสาไฟหลายจุดใน8อำเภอเลยนะคะส่วนที่ปัตตานีเนี่ยเสาไฟฟ้าริมทางหักโค่นล้มพาดไปบนถนนแรงระเบิดทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายด้วยแล้วก็พบว่าเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่องเหมือนกันนะคะจุดชนวนด้วยกันตั้งเวลานะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็กล่าวถึงเหตุดังกล่าวนะครับว่าเป็นการก่อเหตุความไม่สงบนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่นะครับและกรม.ภาค4ส่วนหน้าตรวจสอบสาเหตุว่าเป็นเรื่องใดซึ่งหากเป็นเรื่องของการไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญก็คงไม่ได้เพราะยังไงก็ต้องรับรัฐธรรมนูญผ่านการประชามติและมีการประกาศใช้ไปแล้วก็คือมีการตั้งคำถามกับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงว่าเอ๊ะมันไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างก็ตั้งเอาไว้ 2-3 เรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่สงบในภาคใต้ว่าเป็นกลุ่มก่อเหตุความรุนแรงเกี่ยวกับกลุ่มมาลาปัตตานีหรือเปล่าเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญหรือเปล่าซึ่งท่านก็ตอบคำถามค่ะว่ามาลาปัตตานีก็ไม่เกี่ยวเรื่องรัฐธรรมนูญก็อย่าไปพูดแบบนั้นพูดถึงชื่อคนออกมานี่นะฮะว่าอย่างเช่นท่านก็บอกว่าทางนี้ไม่ทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการประกาศศักยภาพของนายดูลเลาะนะแวร์มานอนะครับซึ่งเป็นผู้นำคนใหม่ของ BRN อันนี้คือนักข่าวถามแต่ว่าท่านก็บอกว่าก็ยังไม่ให้คำตอบใดๆทั้งนั้นนะคะท่านบอกว่าอะไรใครเป็นหัวหน้าใหม่ของ BRN ท่านก็บอกว่าไม่ได้รู้เรื่องไม่มีฮะยังไม่มีการยอมรับจากทางการแล้วก็จริงๆแล้วในทางข่าวก็ยังไม่สามารถฟันธงได้นะครับเพราะว่าเป็นองค์กรปิดลับอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือคนเนี้ยเขาปอนอเขาโดนยึดทรัพย์ใช่ไหมฮะแล้วก็มีการระดมเงินเนี่ยวันนั้นเนี่ยมีมวลชนไปร่วมบริจาคเงิน 50,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นบารมีมากล้นมากเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยทำให้ถูกเฝ้ามองแล้วก็ถูกเนี่ยถูกบอกว่าเป็นหัวหน้า BIS ค่ะซึ่งรองนายกประวิตรก็บอกว่าได้ให้ทางผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็สตช.นะคะไปดูว่าอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวลองไปฟังเสียงท่านดูค่ะแต่ก็มันก็ทำให้เราเนี่ยก็ดูว่าเราเนี่ยทำไมมันเกิดเพราะอะไรเขาจะไปทำอะไรเราก็อยากรู้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคุณอยากรู้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็ให้ทางแม่ทัพภาคสี่แล้วก็ปวสยต่อรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายอำเภอที่อยู่ในพื้นที่บอกด้วยมันจะเกี่ยวโยงเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยกับกลุ่มไม่เกี่ยวครับเขาบอกไม่เกี่ยวแล้วเมื่อกี้ท่านอักษรามาไม่เกี่ยวเลยบอกไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวคือที่น่าสนใจอย่างนึงเกี่ยวกับที่นักข่าวไปถามคุณประวิตรเนี่ยนะคะก็คือตกลงว่านักข่าวก็พยายามจะบี้ถามนั่นแหละว่าใครอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุท่านสุดท้ายท่านก็ได้บอกมาว่าได้รับรายงานว่าเป็นคนรุ่นใหม่แม่ทัพภาคที่4ระบุแล้วว่าทราบตัวผู้ก่อเหตุว่าเป็นใครบ้างซึ่งคำง่ายๆสั้นๆแค่ว่าเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าที่ผ่านมามีรายงานมาเลยตลอดว่า BRN กำลังแล้วก็กลุ่มขบวนการก่อเหตุในพื้นที่เนี่ยมีการสับเปลี่ยนกลุ่มบุคคลเปลี่ยนรุ่นคนที่ก่อเหตุเพราะว่าคนที่เคยก่อเหตุในอดีตเนี่ยถูกจับไปเยอะหรือว่าต้องลี้ภัยออกไปอยู่มาเลเซียอยู่ต่างประเทศบ้างแต่คนที่ก่อเหตุในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่หลังปีใหม่มาเนี่ยนะคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงปีนี้เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นวัยรุ่นที่ยังไม่ได้มีประวัติมาก่อนเอางี้เรามีข้อจำกัดมากในการวิเคราะห์เรื่องนี้นะฮะแต่ว่าผมคิดว่าอย่างนี้มันมีหินอยู่ 2-3 อันหนึ่งระเบิดทั้งหมดวางในวันที่6เมษายนซึ่งเป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องท่านผู้ชมลองไปวิเคราะห์ดูนะฮะ4อำเภอของสงขลา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะรวมแล้วทั้งหมด19อำเภอเนี่ย มีเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหาย52ต้นครับในปัตตานีเนี่ย6อำเภอนะ18ต้นยะลา3อำเภอ8ต้นนราธิวาส
8อำเภอ20ต้นสงขลาเนี่ย2อำเภอ6ต้นรวมแล้ว52ต้นถามว่านี่เป็นปฏิบัติการที่ต่างคนต่างทำพร้อมกันโดยไม่ได้หมายหรือมีคำบังคับบัญชาอย่างเป็นระบบแล้วก็ทางการพยายามจะบอกว่าไม่ได้เป็นเหตุร้ายแรงที่มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตแต่ว่านี่ชัดเจนนะคะเป็นลักษณะการก่อเหตุที่เป็นระบบโดยองค์กรที่เขาตั้งใจว่าเขาจะไม่ได้เอาชีวิตแต่ว่าแสดงศักยภาพว่าสามารถทำได้พันเอกปราโมทย์พรหมอินทร์โฆษกอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพูดถึงเรื่องนี้ค่ะบอกว่าเชื่อว่าเป้าประสงค์ของคนร้ายต้องการสร้างความวุ่นวายทำลายทรัพย์สินของทางราชการมากกว่าหวังผลต่อชีวิตยืนยันไม่มีการบุกเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการนะคะเราไปฟังเสียงของพันเอกปราโมทย์คุยค่ะผมยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นความพยายามของกลุ่มผู้ก่อรุนแรงที่ต้องการสร้างสถานการณ์เพื่อสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเพราะดูลักษณะของการก่อเหตุเขามุ่งทำลายระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะระบบไฟฟ้านะครับอย่างไรก็ตามขอยืนยันให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจว่าทางกรมการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจะเร่งรัดในเรื่องของการติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้มาลงโทษให้เร็วที่สุดค่ะครับเรื่องนี้พูดยากคือเป็นเรื่องอ่อนไหวแล้วก็รัฐบาลเองพยายามจะเพลย์ดาวน์เรื่องนี้พยายามที่จะไม่อยากให้ประชาชนแตกตื่นซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลทั่วๆไปก็ทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าประชาชนก็ควรจะต้องรู้ว่าสถานการณ์ในภาคใต้ตอนนี้เนี่ยมันถึงจุดไหนแล้วนะคะแล้วก็น่าสนใจว่าพลเอกอักษราเกิดผลซึ่งเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ออกมาพูดในทํานองตัดเพาะต่อว่านะไม่พอใจว่ามีการไปพูดกันว่าดูสิพอมีเจรจาสันติภาพเนี่ยไม่เห็นจะดีขึ้นเลยสถานการณ์กลับแย่ลงมันไม่เกี่ยวคือเรื่องนี้ต้องแยกออกจากกันเลยเรื่องเจรจาสันติภาพนี่เป็นอีกกลุ่มนึงส่วนนึงที่ทำให้คือไม่สามารถนับรวมว่าเขาคือ BRN ทั้งหมดมันเป็นแค่ส่วนนึงแต่ BRN เนี่ยเป็นอีกองค์กรนึงที่อาจจะเข้าร่วมกับหรือไม่เข้าร่วมกับมาลาปัตตานีก็ได้ BRN ก็มี BRN และ BRN Coordinate นะซึ่ง BRN Coordinate เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่จะก่อการเท่าที่เราทราบในปัจจุบันเนี่ยจะเยอะที่สุดก็คือตัว BRN Coordinate นะมีความซับซ้อนอยู่แล้วก็เรื่องของการเจรจาเนี่ยดิฉันก็ย้ำหลายครั้งว่าทุกครั้งที่มีการเจรจาสันติภาพแบบเป็นจริงเป็นจังระหว่างฝ่ายก่อการกับฝ่ายรัฐบาลกลางเนี่ยในทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดคือจะมีกลุ่มที่ไม่พอใจเสียประโยชน์จากการที่จะเกิดสันติภาพกลุ่มที่อยากจะเข้าร่วมการเจรจาแต่ไม่ได้เข้าร่วมรวมถึงกลุ่มที่อยากจะทำลายการเจรจาจะออกมาแสดงพลังในลักษณะนี้มันเป็นอุปสรรคทั่วไปที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเจรจาแต่มันก็จะยิ่งเป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องยิ่งเจรจากับกลุ่มนี้ให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ไม่ใช่เลิกการเจรจาเพื่อที่จะ single out ไอ้พวกที่ก่อเหตุเนี่ยให้พูดง่ายคือมีพื้นที่ที่จะไปแอบเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆะนะฮะแต่สุดท้ายแล้วยั่งยืนก็คือต้องเอาทุกกลุ่มเข้ามาอยู่ในการเจรจาให้ได้รวมถึงกลุ่มที่ก่อเหตุรุนแรงด้วยทำยังไงให้เขาเข้ามาอยู่อันนี้มันถึงจะนำไปสู่การสร้างสันติภาพที่ได้ผลอย่างแท้จริงในพื้นที่คือจะบอกว่า BRN ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้นะเพราะว่าเขายังไม่ได้ทำอะไรหมายถึงว่าปฏิบัติการคราวนี้เขาไม่ได้ตั้งใจจะทำความรุนแรงทั้งหมด52ต้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการสื่อสารศักยภาพของเขาที่มีต่อคนในพื้นที่แล้วก็สื่อสารศักยภาพต่อรัฐในวันที่6เมษายนเอางี้ละกันไม่ได้แปลว่าเขาเอากับรัฐธรรมนูญหรือไม่เอากับรัฐธรรมนูญแต่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญค่ะพลโทปิยวัฒน์นาควณิชแม่ทัพภาคที่4บอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่รู้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่รวมถึงคนจากประเทศเพื่อนบ้านหลังจากนี้ไปก็จะติดตามมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะส่วนที่กรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุระเบิดหน้ากองสลักเก่าเนี่ยทางด้านของตำรวจเขาก็ดำเนินการสืบสวนสอบสวนกันอย่างต่อเนื่องพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรเขาก็บอกว่ายังรอผลการสืบสวนที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดเหตุนะคะไอ้กล้อง CCTV ที่บอกว่าจับภาพคนร้ายได้เนี่ยก็บอกว่าจับภาพได้ก็จริงแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นผู้นำระเบิดไปวางไว้หรือเปล่าต้องรอนะคะจนกว่าความจริงจะชัดเจนคือตอนนี้ยังสับสนเยอะนะฮะบางทีก็บอกว่าคือไปเก็บมาจากที่อื่นแล้วไปโยนตรงนี้คือคนเก็บขยะเป็นคนไปอาจจะกวาดมาเก็บกวาดมาอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่มีความชัดเจนรูปที่บอกว่าเห็นในกล้อง CCTV ที่ข่าววันแรกบอกว่าภาพชัดมากวันนี้เขาบอกไม่ชัดแล้วภาพเสียเหรอคะลักษณะประกอบระเบิดก็เป็นลักษณะเดียวกับ53แต่
อาจจะไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกันอ้าวสุดตกลงว่าไม่เหมือนกับที่พูดเมื่อวานนี้เลยนี่ไม่ใช่แต่คือลายมือมันคล้ายๆกันหมายถึงว่าวิธีการประกอบอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่คล้ายแต่ว่าไม่สามารถฟันธงได้เพราะว่าบอกว่าผู้ประกอบระเบิดน่าจะมีความรู้พอสมควรเพราะว่าระเบิดที่พบมีแผงวงจรไม่ใช่ลักษณะแบบระเบิดปิงปองที่กลุ่มวัยรุ่นมาประกอบขึ้นมาใช้เองลักษณะระเบิดที่พบคล้ายกับที่ก่อเหตุป่วนเมืองเมื่อปี50แต่ปกติแล้วลักษณะการก่อการประกอบระเบิดเนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์นะมันเหมือนลายมือเลยคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าลักษณะการประกอบระเบิดแบบนี้เป็นฝีมือของใครถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เคยก่อเหตุมาแล้วนะก็ถ้าโยนไป50-53ไม่แน่ใจว่าคล้ายๆกับที่พารากอนทางเชื่อมรถไฟฟ้าแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะเหตุการณ์ระเบิดหน้ากองสลัดเก่าก็เรื่องของวันสงกรานต์ที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะจัดหลายพื้นที่แล้วก็ใกล้กับถนนข้าวสารด้วยทางด้านตำรวจเขายืนยันค่ะว่าสั่งเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ทางข้าวสารก็ดูไม่ได้เกรงกลัวอะไรนะคะเพราะว่ายอดจองจากที่จะมาช่วงสงกรานต์ก็คือเต็มหมดแล้วคงไม่มีใครแคนเซิลทันแล้วมันใกล้วันมากแล้วครับครับนะฮะในขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็เชื่อว่าเหตุบึ้มเนี่ยไม่กระทบนะครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนครับผมก็ว่าไม่กระทบนะน่าจะเอาอยู่นะคือเหตุในกรุงเทพนี่เป็นเหตุที่เหมือนกันจะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นระเบิดการเมืองนะคะแต่ว่าเหตุภาคใต้เนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงน่าจะเหมือนเดิมเหมือนกันค่ะค่ะงั้นมาที่เรื่องสงกรานต์แล้วก็พูดถึงเรื่องของระเบียบที่บอกว่าไม่ให้กฎหมายที่ไม่ให้นั่งท้ายรถกระบะล่าสุดทางด้านพลเอกประวิตรบอกแล้วนะคะจริงๆว่าเป็นไอเดียของตัวเองลูกผู้ชายตัวจริงครับอย่าไปว่านายกเลยแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้มาว่าท่านคนเดียวนะนักข่าวไปถามว่าอ๋อหมายความว่าไม่ต้องว่านายกมาว่าท่านคนเดียวใช่ไหมหยอกล้อกันท่านก็บอกว่าเอ้าก็ได้ระบบว่าผมก็ได้แต่ว่าผมไม่ได้คิดคนเดียวฟังเสียงท่านหน่อยไหมคะฟังเสียงท่านหน่อยค่ะต้องดูเจตนาของรัฐบาลเหมือนกันนะครับรัฐบาลต้องการที่จะดูแลประชาชนให้ประชาชนนั้นเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในระหว่างเดินทางแค่นั้นโดยใช้ยานพาหนะที่ถูกต้องเท่านั้นแล้วครับแค่นั้นน่ะนะครับแต่ถ้าประชาชนไม่เอาผมก็ไม่มีปัญหาอะไรก็โอเคเท่านั้นเข้าใจไหมครับต้องเข้าใจตามนี้นะฮะไม่ใช่มาไล่เบี้ยผมนะผมรับว่าผมเนี่ยเป็นคนคิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมเยอะๆก็ทุกคนก็เห็นด้วยในเรื่องของความปลอดภัยแต่ถ้าเห็นด้วยว่าอย่างนี้ไม่เหมาะสมก็บอกไปก็ไม่เป็นไรแล้วก็แก้ปัญหาได้เราไม่ใช่โจมตีท่านนายกอยู่เรื่อยคิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ค่ะไม่ได้คิดคนเดียวสงสารท่านนะก็ท่านก็คิดกับคนอื่นจริงๆทำไมต้องมาด่าท่านคนเดียวทุกวันนี้ก็โดนทุกเรื่องอยู่แล้วใครว่าท่านประวิตรอ่ะโอ้โหเขาไปว่านายกคือเรื่องนี้มันเป็นกระแสที่หนักจริงใช่หนักจริงแต่ไม่มีใครออกมาด่าท่านมีแต่เท่าที่ผมได้ยินคือว่าท่านอื่นมากกว่าก็ว่าท่านอื่นเนี่ยท่านเลยต้องรีบออกมารับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นเรื่องความมั่นคงอย่างนี้นี่เองแมนไหมสุดๆค่ะท่านบอกแบบนั้นแล้วนะคะแต่ตำรวจอย่างไรก็ตามต้องเดินหน้าต่อไปสำหรับเรื่องคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะแม้ว่าจะถอยเรื่องกระบะเรื่องแกร็บแล้วก็ตามนะคะก็มีความชัดเจนแล้วมากขึ้นครับนะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็คือเอาละสำหรับรถบุคคลเนี่ยนะฮะก็จะกวดขันจับกุมผู้ขับขี่ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างหน้า2คนกรณีรถโดยสารสาธารณะนะครับแท็กซี่รถตู้รถประจำทางนี้ไม่มีข้อยกเว้นคือถ้ารถส่วนตัวถ้าคุณข้างหลังไม่คาดไม่เป็นไรหยุดให้ตักเตือนแต่ถ้าเป็นรถแท็กซี่รถตู้ต้องคาดทุกคนครับอันนี้เตือนเลยนะคะนะฮะคนที่ต้องเสียค่าปรับคือคนขับใช่ไหมคะครับก็คนนั่งด้วยสิคนนั่งโดนด้วยคนนั่งหมายถึงคาดเข็มขัดใช่ไหมฮะถ้าเป็นรถแท็กซี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะคนขับจะโดนด้วยคนขับโดนค่ะคนขับโดนด้วยคนนั่งโดนด้วยแต่ถ้าคนขับเตือนแล้วไม่นั่นแล้วไม่ทำเนี่ยนะฮะคนผู้โดยสารโดนคนเดียวแล้วจะพิสูจน์ได้ยังไงก็ต้องไปให้การกันล่ะแต่ตำรวจบอกว่าคงไม่สามารถที่จะไปชะโงกดูได้ทุกคันหรอกนะคะว่าใครคาดเข็มขัดไม่คาดเข็มขัดถ้าพบด่านตรวจเนี่ยขอความร่วมมือลดกระจกลงหน่อยจะได้ดูว่าคาดหรือไม่คาดเข็มขัดคือตอนนี้นะผมว่าไปจัดการตรงสี่แยกดีกว่าผมว่าเขาเตรียมเสื้อมาขายแล้วล่ะเสื้อที่เป็นรังขายจะดีขายกันตามสี่แยกแน่นอนน่าจะโดนโทษหนักนี่ดูคุณช่อจะเดินทางไปเขาใหญ่ใช่ไหมใช่ถ้าอยากจะหลีกเลี่ยงรถติดมีแอปพลิเคชันทางหลวงเขาบอกมาดิฉันตื่นเต้นมากเขามีแล้วเป็นของทางหลวงเองเลยถูกไหมคะใช่เช็ครถติดแบบเรียลไทม์ทำไมล่ะทำไมฮะไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีไม่ Google มันก็ทำให้เราอยู่แล้วไม่เราอยากใช้แบบที่มันเป็นของไทยชาตินิยม Google Map ก็เป็นภาษาไทยนะก็มันไม่ใช่ของไทยเขาพูดกับเราด้วยนะฮะ Google App นี่พูดกับเราด้วยนะคือฉันดีใจที่คือต่างชาติเขาให้เราฟรีๆใช้นะ
เดี๋ยวก็จะชาตินิยมนะมีปัญหานั่นมีลายไทยลายของชาติคือดีใจที่ระบบของไทยระบบราชการไทยมีการคิดค้นแบบนี้มีการคิดค้นอะไรแบบนี้ขึ้นมาสักทีไงเขาบอกว่าจริงๆแอปดังกล่าวเนี่ยนะมีคนโหลดไปแล้วกว่า 400,000 รายนะเอ้าก็ไม่น้อยนะซึ่งได้บอกว่ามีการเร่งรัดนะครับว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยอยากให้ดูเส้นทางรถติดโดยในระบบเรียลไทม์นะครับจากเดิมเนี่ยนะฮะระบบจะเห็นเส้นทางหลักนะครับทางเลี่ยงตอนนี้จะดูได้เลยว่าเส้นทางไหนติดมากเส้นทางไหนติดน้อยนะครับประชาชนสามารถเลือกเส้นทางได้เพราะข้อมูลเรียลไทม์มีเส้นทางให้เลือกและเห็นการตัดสินใจเลือกเส้นทางนะครับเดินทางได้อย่างเหมาะสมก็ถ้าตรงไหนติดก็เลี่ยงซะไม่ต้องไปนี่ยังไม่ได้ไปโหลดดูดิฉันอยากรู้ว่ามันมีคำนวณเวลาเหมือน Google หรือเปล่าเพราะถ้าเป็น Google Map มันคำนวณเวลาให้เลยว่าเราจะถึงตอนไหนกี่โมงใช่เดี๋ยวนี้ผม Google Map เนี่ยบอกด้วยว่าเส้นทางไหนเนี่ยซ่อมอยู่บวกลบน้อยมากมีอุบัติเหตุมีอุบัติเหตุก็บอกค่ะครับผมใช้อยู่เนี่ยแล้วผมก็พยายามดูว่ามันแม่นแค่ไหนแม่นบวกลบ5นาทีใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันนี้ของกรมทางหลวงเนี่ยมีอย่างนึงที่บางที Google อาจจะหายากก็คือเรื่องของอะไรนะที่พักของทางปั๊มน้ำมันห้องน้ำอันนี้ผมคิดว่าดีปั๊มน้ำมัน Google ก็มีแต่อันนี้ถ้าตามทางหลวงเนี่ยบางจุดเขาจะมีเป็นที่พักเป็นศาลาเป็นที่นั่งค่ะถือว่ามีประโยชน์นะแล้วจะยังไงฮะจอดรถที่ไหนบางทีเห็นศาลาผมเห็นนะเวลาขับรถไปทางปากช่องแต่ไม่ค่อยเห็นที่จอดรถแต่ว่าเส้นนั้นจะมีพักรถเยอะนะคะพักรถเยอะเพราะมันเป็นเส้นตรงๆยาวๆค่ะครับถ้าบอกได้ว่าตรงไหนมีที่ปาหินอะไรเงี้ยนะขนาดนั้นเลยอันนั้นน่ากลัวเนาะน่ากลัวฮะยังมีอยู่ใช่ไหมคะเรื่องปาหินยังมีบ้างปลายปลายค่ะงั้นสงกรานต์ปี60ไปไหนดีนะคะเรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะอย่างกรุงเทพมหานครเองแน่นอนที่เป็นที่ฮอตฮิตไม่ว่าจะเป็นข้าวสารสงกรานต์ข้าวสารสีลมเนี่ยไปได้นะคะแต่ว่าทางกทมเนี่ยเขาขอความร่วมมือจำกัดเวลารวมไปถึงขอความร่วมมือเล่นในลักษณะที่เหมาะสมถนนสีลมเนี่ยห้ามเปิดเพลงเสียงดังและขึ้นไปเต้นบนรถโอ้ยตายแล้วจะเป็นถนนสีลมไหมคะเนี่ยนั่นแหละสิฮะข้าวสารนี่กร่อยแน่นอนเพราะเข้าใจได้ว่าอยู่ใกล้พื้นที่ที่เป็นพระราชพิธีอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังก็ห้ามเปิดก็เล่นแบบสุภาพเล่นนะสงกรานต์เป็นหลักเอาขันลอยดอกมะลิไปรถกันนอกจากนี้นะครับกทมยังขอความร่วมมือประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์นะฮะภายใต้มาตรการ5ปอซึ่งประกอบไปด้วย1ปลอดปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่2ปลอดแอลกอฮอล์3ปลอดโป๊4ปลอดแป้ง5นะครับประหยัดน้ำไม่ฉวยโอกาสลวนลามผู้อื่นจากการเล่นน้ำสงกรานต์ประหยัดน้ำปลอดน้ำจินตนาการเอาเป็นน้ำ virtual นะคะอีกนิดนึงก็ให้เล่นในออนไลน์แล้วค่ะไม่ต้องไปเล่นละทำไมเขาไม่ทำ6ข้อฮะก็คือประหยัดน้ำใช่ไหมแล้วก็ไม่ฉวยโอกาสลวนลามอ๋อมันไม่ปลอปลาใช่ก็เลยเอาเรื่องประหยัดน้ำกับการลวนลามนี่มาเป็นตลกดีคือเขาเป็นแบบคิดแบบทหารคือชอบมีเป็นสโลแกนคำขวัญจริงๆมันไปอยู่กับปลอดโปได้นะใช่ไหมนั่นสิก็5ป1ชอก็ได้ค่ะแล้วอย่าไปจับผิดพม่าแค่ตัวอักษรเองเอาเชียงใหม่บ้างค่ะเชียงใหม่ปีนี้อายุครบ721ปีไปวันที่ยังนะคะ12เมษายนจะอายุครบ721ปีเชียงใหม่ค่ะจัดงานสุขคำเมืองไม่ได้สุขใจเย็นใจต้องให้คุณแขกอ่านนะปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ค่ะ 12-15 เมษายนนะฮะพระนครศรีอยุธยานะครับห้ามบรรทุกรถน้ำเข้าเกาะเมืองนะครับโดยจัดสถานที่ให้เล่นน้ำสาดน้ำไว้ที่ถนนสีสันเพชรนะฮะติดกับถนนชีกุลนะครับบริเวณวงเวียนหน้าศาลหลักเมืองเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ามานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเยี่ยมชมโบราณสถานและจุดท่องเที่ยวภายในอุทยานประวัติศาสตร์ค่ะอีสานบ้างขอนแก่นฮะถนนข้าวเหนียวฮะขึ้นมนุษย์วันปีนี้เขาก็จะทำสถิติอีกครั้งฮะเรื่องขึ้นมนุษย์นะฮะแล้วก็สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์เป็นปีที่14และเป็นปีที่9ของการกำเนิดขึ้นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ภายใต้แนวคิดสนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์นะฮะนะฮะที่สงขลาก็เช่นเดียวกันนะครับเทศบาลนครหาดใหญ่จัดงานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์นะฮะกลางเมืองหาดใหญ่นะครับคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าร่วมงานส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซียถึง 80% นะอีก 20% เป็นชาวสิงคโปร์และอินโดนีเซียหาดใหญ่ก็เป็นมาเลเซียเยอะมากอยู่แล้วแล้วช่วงเทศกาลแบบนี้เขาเข้ามาเที่ยวแน่นอนแต่ว่าผู้ว่าสงขลาก็เตรียมรับผิดชอบนะคะเพราะว่าบิ๊กป้อมบอกไว้แล้วว่าถ้าจัดในสงกรานต์ก็ผู้ว่าต้องรับผิดชอบถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นผู้ว่าก็ต้องรับผิดชอบตลอดแหละทำไมกลางวันกลางคืนก็ไม่รู้ส่วนโปรโมชั่นช่วงสงกรานต์เดี๋ยวเราขึ้นกราฟิกมาให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึงแล้วกันนะคะมีทั้งในส่วนของกรมทางหลวงทางการพิเศษ BTS ด้วย MRT ด้วยนะคะ Airport Rail Link แล้วก็องค์การสวนสัตว์ก็จะมีโปรโมชั่นให้คุณผู้ชมได้เข้าไป
อย่างองค์การสวนสัตว์เข้าไปเยี่ยมชมการเปิดสวนสัตว์ทั่วไทยต้อนรับช่วงสงกรานต์ให้ผู้สูงอายุเข้าฟรีส่วนบรรดากรมทางหลวงก็จะยกเว้นค่าผ่านทางต่างๆสาย7สาย9นะฮะการจนาพิเศษวงแหวนทั้งหมดเนี่ยนะก็ฟรีตั้งแต่10เมษายนครับอันนี้ทำกันเป็นทุกปีอยู่แล้วครับแล้วก็ส่วนของการทำพิเศษก็จะมีบูรพาวิถีที่เชื่อมกับการจนาพิเศษค่ะส่วน BTS MRT Airport Rail Link ตามที่ขึ้นเลยค่ะก็มีฟรีสำหรับผู้สูงอายุใช่อันนี้ก็เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วเหมือนกันขอสมกจัดรถวนด้วยนะฮะหมอชิดหมอชิดเก่าหมอชิดใหม่จากขอสมกก็เหมือนจะให้บริการตามปกติใช่ไหมใช่ค่ะบอกว่าไม่มีขาดรถแน่นอนนะคะให้เวลาให้บริการตามปกติค่ะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องรัฐธรรมนูญค่ะไปดูกันว่าแต่ละคนคีย์แมนสำคัญของรัฐบาลพูดถึงเรื่องมาตรา44ยังอยู่แม้ว่าจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญว่าอย่างไรกันบ้างสักครู่ค่ะฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตกลับมาอยู่กับชูไนท์ไทยแลนด์กันต่อนะคะมีคุณผู้ชมท้วงมาบอกว่าเมื่อสักครู่ไม่ได้พูดชื่อแอปที่หลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดบนทางหลวงว่าชื่อแอปว่าอะไรเจอไหมคะ Thailand Highway Traffic ใช่ Thailand Highway Traffic M Traffic นะคะ iOS Android โหลดได้หมดเลยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งอ่ะ Thailand Highway Traffic แล้วก็ M Traffic นะคะจริงๆแล้วไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตแล้วก็น่าจะมีลิงก์ต่อเนื่องไปได้เองนะคะเป็นแอปมีไว้ฮะมีไว้กรมทางหลวงโอ้แล้วก็มีคนชมอีกนะฮะขออภัยนิดนึงนอกเรื่องนะครับบอกว่าเนี่ยน้องที่เข้ามาเมื่อสักครู่เนี่ยฆ่าพิธีกรหมดเลยด้วยความสวยคุณผู้ชมที่ดูเฉพาะทางทีวีเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นอะไรที่เป็นแบบว่าเบื้องหลังเล็กเกร็ดน้อยเบื้องหลังก็ต้องดูใน Facebook Live ด้วยนะคะในเพจของเราทุนไทยแลนด์หรือว่าเข้าไปทาง Voice TV 21ก็ได้ทุกครั้งที่เรามีการเบรกโฆษณาเราก็จะ Facebook Live ใน Facebook กันต่อเนื่องแล้วเราก็จะมีการปล่อยหมัดเด็ดที่เราพูดไม่ได้ในทีวีมีการวิเคราะห์ที่ลึกยิ่งขึ้นเราขี้เกียจตัดอยากรู้ต้องตามไปดูกันนะคะเรามาดูกันเรื่องมาตรา44บ้างนะคะเรื่องที่หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้กันเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการปรับตัวปรับการทำงานภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ค่ะเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีก็ประชุมกันตั้งแต่ก่อนวันประกาศใช้แล้วนะคะสำหรับปลัดกระทรวงต่างๆให้ระมัดระวังให้ทำตามกฎหมายที่อยู่ในรัฐธรรมนูญกันให้มากขึ้นส่วนมาตรา44รองนายกรัฐมนตรียังย้ำอยู่ค่ะบอกว่าจะยังอยู่ต่อไปนะคะถึงจะออกใหม่ก็จะสามารถออกได้ด้วยจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ามาค่ะเลือกตั้งแล้วก็ยังคงมีได้อยู่เรื่อยๆจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่เมื่อมีรัฐบาลแล้วยังมีมาตรา44ได้ไหมถ้ารัฐบาลอยากจะใช้ไม่ได้ฮะอันนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ว่ากฎที่มาตรา44เคยทำไว้ก็ยังอยู่ใช่ไหมคะยังอยู่ถ้าจะอยากจะยกเลิกต้องเป็นพรบต้องเป็นพรบในบทเฉพาะการก็ระบุไว้อย่างนั้นแต่รัฐบาลนี้ก็สามารถทำได้ใช่ไหมถ้าเขารู้สึกว่ามันมีคำสั่งคสช.หลายอย่างซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับตัวรัฐธรรมนูญหรือสถานการณ์ก็ใช้44ยกเลิก44แต่ถ้าเป็นรัฐบาลหน้าต้องใช้พรบค่ะก็คือสถานะของมาตรา44เนี่ยและสถานะพูดง่ายว่าสถานมาตรา44เนี่ยออกมาจากรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57เพราะฉะนั้นสถานะของรัฐธรรมนูญ57เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญสูงสุดอีกทีนึงในบทเฉพาะการนะในช่วงการใช้บทเฉพาะการเนี่ยมีสถานะเหนือรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติค่ะงั้นฟังเสียงรองนายกวิษณุอธิบายเรื่องนี้กันหน่อยค่ะซึ่งมาตรา4มันยังมีอยู่แล้วมันก็ยังออกได้มันมีผลเท่ากับเป็นเหมือนกับมาตรา1ของรัฐธรรมนูญนี้เพียงแต่ว่าเมื่อมีการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลใหม่ครม.นี้พ้นไปคสช.พ้นไปอำนาจตามมาตรา44ก็จะหมดไปแต่ผลที่เกิดจากการสั่งไปไว้แล้วตามมาตรา44มันจะยังอยู่ซึ่งถ้าไม่ได้มีการเคลียร์กันไปก่อนเสียเองก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่มาเคลียร์ถ้าพอใจจะให้อยู่อย่างนี้ก็จะอยู่อย่างนี้ต่อไปถ้าคิดว่าควรเลิกก็ออกพระราชบัญญัติมายกเลิกอาจจะออกพรบเดียวยกเลิกทีเดียวหลายฉบับก็ได้แสดงว่ารัฐบาลนี้จะไม่มีการออกพรบมายกเลิกรอรัฐบาลใหม่ไปเลยเพราะว่ารัฐบาลนี้สามารถออกคำสั่งคสช.ตามมาตรา44ยกเลิกคำสั่งคสช.เดิมได้แล้วมีบางฉบับที่จะต้องออกยกเลิกมีหลายฉบับประมาณเอ้ยไม่รู้ยังไม่ได้นับหลังจากนี้ครับอาจารย์ถ้าจะออกมาตรา44ต้องกำหนดตามมาตรา77นะฮะในการดำเนินการไม่ต้องสิ่งที่จะยกเว้นออกจากไปมาตรา77ก็คือ1การออกพระราชกำหนด2การใช้อำนาจตามมาตรา44ซึ่งแม้จะเป็นการออกกฎหมายแต่ว่ามันเป็นมาตราที่เขียนไว้ในมาตรา265เป็นเอกเทศต่างหากเท่ากัน
และอาจจะเหนือกว่ามาตรา77ด้วยซ้ำไปค่ะยังอยู่นะคะมาตรา44จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นอกเหนือจากเรื่องมาตรา44เนี่ยก็มีเสียงจากบรรดาพรรคการเมืองหลายพรรคการเมืองที่ต้องการอยากจะให้รัฐบาลผ่อนปลนนิดนึงเพื่อให้เขาสามารถที่จะขยับขยื่นเริ่มกิจกรรมทางการเมืองได้นะอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยก็มีนักการเมืองหลายคนพูดถึงการความพร้อมทุกฝักทุกฝ่ายแต่รองนายกประวิตรตื่นค่ะจับฝันนะตื่นค่ะนะคะความเป็นจริงก็คือยังไม่พร้อมยังไม่มีใช่คือมองความเป็นจริงนะฮะก็คือต้องรอกฎหมายพรรคการเมืองผ่านสภาก่อนซึ่งก็คงอีกประมาณ2เดือนกว่าๆฮะถึงตอนนั้นเนี่ยค่อยหาวิกป้อมอาจจะไม่มีเหตุผลละที่จะบอกว่าผมว่าก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะเขาถือว่าถ้ายังมีเวลาอีกตั้ง150วันแต่จำมีชัยบอกแล้วไงว่าต้องให้เขาเตรียมตัวเขาถึงจะเตรียม2ฉบับหลังเสียบเข้าไปว่าเตรียมตัวเรื่องอะไรก็ให้เตรียมตัวเรื่องกรณีลูกพรรคกรณีรายชื่อสมาชิกก็ต้องเปิดให้กิจกรรมแล้วแต่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรบอกว่าจะมาตีรวนหรือจะมาแสดงความคิดเห็นเรียกร้องที่จะมาประชุมพรรคการเมืองให้ปลดล็อกอะไรตอนนี้เนี่ยก็คงยังไม่เหมาะเพราะสถานการณ์ยังไม่เรียบร้อยในฐานะที่ดูแลความมั่นคงขอเวลาทำงานก่อนนะคะตกลงสถานการณ์มันจะเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยคะท่านชอบบอกว่าสถานการณ์ไม่มีอะไรไม่ใช่หรอคะช่วงนี้คือท่านอาจจะรอจังหวะ2เดือนนี้ปรองดองพอดีไงมีเรื่องดำเนินการชุดปรองดองชุดทำเรื่องลงนามสัญญาประชาคมคงจะเสร็จพอดีถ้าอย่างนั้นพอเสร็จจากปรองดองแล้วก็น่าจะคลี่คลายไปได้ระดับนึงไหมน่าจะคลี่คลายแต่ผมคิดว่าเขาจะเก็บเรื่องการชุมนุมห้ามการชุมนุมไว้คือพูดง่ายว่าพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมได้ปกติแต่ชุมนุมเกิน5คนยังมีอยู่ห้ามชุมนุมเกิน5คนยังมีอยู่ฟังเสียงรองนายกประวิตรกันสักนิดนึงค่ะก็ยังไม่เรียบร้อยผมจะอ่านนั่นได้ไงในฐานะผมฝ่ายความมั่นคงผมขอเวลานิดดินะครับก็ช่วยกันสิครับช่วยกันทุกฝ่ายนะครับจะออกมาตีรวนกันอย่างนี้เรื่อยๆมันก็ไม่ไหวนะผมก็ตัดสินใจยากนะที่จะนำเรียนให้ท่านนายกตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือเราจะตัดสินใจก็ต่อเมื่อมีร่างกฎหมายที่ผ่านสชก็คือร่างกกตกับร่างกฎหมายเลือกตั้งหรือว่าคือประมาณ8เดือนข้างหน้าผมตอบเลยยังไม่ได้อนาคตคุณถามเองคุณไปถ้าคุณอยากคุณทำไงคุณอยากทำอะไรคุณทำไปเลยถามมาถามผมไม่ได้หรอกวันนี้เรามีรัฐธรรมนูญแล้วการเดินถอยหลังที่ท่านจะผลการล้านเนี่ยรู้สึกยังไงครับไม่ได้รู้สึกยังไงเลยครับไม่รู้สึกไงก็มีหน้าที่ทำอะไรไปก็ทำได้แค่นั้นนะครับก็ทำหน้าที่ทำยังไงให้บ้านเมืองสงบทำยังไงให้ประชาชนนั้นมีชีวิตและปลอดภัยนะครับปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ให้ลดปัญหาความขัดแย้งให้เกิดความปรองดองให้ได้เมื่อกี้พี่ชวนบอกว่ารอกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้ผู้สื่อข่าวถามพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรบอกว่าเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกฎหมายลูกทั้ง4ฉบับดำเนินการเสร็จจะผ่อนปรนให้พรรคการเมืองหรือไม่บอกว่าไม่รู้ยังไม่รู้อนาคตครับก็ยังไม่รู้แต่ว่าอุรอ4ฉบับเสร็จไม่ไหวนะ240วันก็แปลว่านักการเมืองเขาไม่ได้เตรียมตัวเลยซึ่งผิดกับสิ่งที่อาจารย์มีชัยพูดว่าต้องการให้นักการเมืองมีเวลาเตรียมตัวใช่อาจารย์มีชัยบอกว่าส่งไปก่อน2เพื่อให้นักการเมืองได้มีเวลาเตรียมตัวได้ทำกิจกรรมเตรียมว่าลูกพักสมาชิกพักเก็บเงินอะไรให้เรียบร้อยแปลว่าเขาต้องเริ่มให้มีกิจกรรมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วและ2ฉบับสุดท้ายมาปิดเพื่อให้มีผลต่อการเลือกตั้งใน150วันเพราะฉะนั้นบิ๊กป้อมแกคงตอบลอยๆตอบจริงๆแกก็คงขี้เกียจตอบคำถามแล้วนะคะใช่เพราะว่าพรรคการเมืองก็เรียกร้องเลื่อนปลดล็อกมานานมากแล้วครับจริงๆพรรคการเมืองจะไม่ได้ต้องการเวลาอะไรมากนะครับถึงยังไงการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงนี้เนี่ยเรื่องของการออกนโยบายคงยากมากอยู่แล้วสมัยพลเอกสุรยุทธ์เป็นนายกแล้วมีรัฐประหารตอนนั้นคณะรัฐประหารกับพลเอกสุรยุทธ์ก็ทำได้ภายใน1ปีก็ไม่ได้ใช่ไม่มีอะไรหรอกเรื่องนี้ชัดเจนอยู่แล้วแต่มาตรา44พลเอกประวิตรก็ตอบเหมือนกันถามว่าแล้วศักย์ของกฎหมายระหว่างมาตรา44กับรัฐธรรมนูญอะไรสูงกว่าพลเอกประวิตรบอกว่ารัฐธรรมนูญสูงกว่าอยู่แล้วแต่มาตรา44บังคับไปก่อนบังคับใช้ไปก่อนเหมือนกับกฎหมายก็คือยังไงรัฐธรรมนูญก็สูงกว่าสูงกว่าก็อยู่ส่วนสูงอันนี้ของต่ำๆก็ใช้ไปเรื่อยๆก่อนครับก็ผมคิดว่าคำถามนี้ผู้สื่อข่าวดีถามดีแปลว่าเขาจะโดนอย่างนี้อีกทุกครั้งที่ออกมาตรา44ครับฉะนั้นแปลว่าในทางสังคมการเมืองแล้วมาตรา44จะถูกกำกับโดยวัฒนธรรมล่ะถูกกำกับโดยวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เหลืออยู่น้อยนิดแต่ว่าพี่ชูวัฒน์
เสียงของประชาชนน่ะมันไม่ได้มีความหมายอยู่แล้วไหมก็ไม่แน่ขนาดนั้นเจอปิกอัพกระบะเข้าไปคือประสานเสียงทุกฝ่ายเลยมันก็ต้องเป็นเรื่องที่คุณต้องประสานเสียงกันอย่างหนักมากจริงๆครับไม่อย่างนั้นมันก็เป็นแค่เสียงจิ๊บจิ๊บจ้อยๆเสียงน้อยเสียงรบกวนแต่มันควรจะเป็นอย่างนั้นไงคุณชอบใช่ไหมก็อยากให้ถ้ามันมีการขับเคลื่อนแล้วเราเห็นประโยชน์คุณค่าของประชาธิปไตยจริงๆก็ต้องจริงๆมันก็เป็นอย่างเงี้ยมานานแล้วเราพูดกันมานานแล้วตั้งแต่รัฐประหารใหม่ๆได้มั้งคะว่าการใช้มาตรา44มีต้นทุนยิ่งรัฐบาลใช้เยอะใช้บ่อยต้นมันก็ต้องเปลืองหน้าตักมากขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งคุณผ่านมา3ปีเนี่ยคุณมีต้นทุนเหลือน้อยมากแล้วคุณยังมีรถแมพที่ชัดเจนว่าคุณเหลืออีก2ปีแม้แต่เราควรจะมีความหวังนะ2วันที่ใช้รัฐธรรมนูญยังไม่ออกมาตรา44นะตั้ง2วันแล้วนะคะเนี่ยเริ่มคิดถึงแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกเลยแต่ว่าอาจารย์มีชัยเนี่ยเขาก็เตือนนะคะว่าทางถ้ารัฐบาลจะใช้มาตรา44เนี่ยระวังขัดกับรัฐธรรมนูญนะคะอาจารย์มีชัยบอกว่าเรื่องการมาตราการใช้มาตรา44ยังคงสามารถใช้ได้ตามที่เคยใช้เพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไปจากเดิมพอผู้สื่อข่าวถามว่าหากใช้มาตรา44เดิมจะถือว่าเป็นการยกเว้นการใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่บางมาตราหรือไม่อาจารย์มีชัยก็บอกว่าหากจะใช้อำนาจดังกล่าวขึ้นมาเขาคงระมัดระวังมากขึ้นเพื่อไม่ให้ขัดกับหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญแต่จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรห้ามและคิดว่าและคิดว่าคงไม่ถึงขั้นที่จะเอามาตรา44ไปแก้ไขรัฐธรรมนูญก็สรุปว่าก็ไม่ได้มีอะไรห้ามหรอกค่ะเป็นเกมวัดใจกันนะคะหวังว่าท่านนายกจะเกรงใจรัฐธรรมนูญซึ่งท่านก็คงต้องเกรงใจแน่ๆเลยจากอุปนิสัยของท่านนายกค่ะครับแต่นักข่าวก็ยังไม่ล้านะถามต่อนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหัวหน้าคสช.ใช้มาตรา44ในบางกรณีที่ขัดกับรัฐธรรมนูญดังนั้นเมื่อประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วจะมีผลอย่างไรหรือไม่ท่านอาจารย์มีชัยก็กล่าวต่อนะครับในรัฐธรรมนูญก็เขียนว่าเป็นการกระทําที่ชอบโดยรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแต่ถ้าอะไรที่มันไปไกลเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญจะไปได้ก็ต้องกลับมาดูแต่เข้าใจว่าคงไม่มีอะไรเพราะที่ผ่านมาก็ระมัดระวังกันอยู่แล้วค่ะก็ระมัดระวังไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญนะคะส่วนเรื่องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยทางด้านสนช.มันมีข่าวว่าจะมีการล้มกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะทางด้านประธานก็เลยบอกว่าไม่มีหรอกมีฮะใช้เสียง2ใน3ลงมีได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีมันมีทางอยู่แล้วถ้าเกิดมีอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาที่เขาสงสัยเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นวิธีที่ยืดอายุรถแมปออกไปอีกจากที่ตอนนี้แม็กซิมัมมันอยู่ที่พฤศจิกายนปี61สามารถยืดออกไปได้อีกถ้า4ฉบับไม่ผ่านสำคัญเนี่ยไม่ผ่านไม่ผ่านฟังเสียงยืนยันจากทางด้านของประธานสนช.หน่อยค่ะคุณพรเพชรวิชิตชลชัยค่ะไม่ตกไม่พูดอะไรเรื่องตกไม่ตกหรอกแม่กฎหมายที่เสนอมาเนี่ยอยากจะเรียนอย่างนี้นะฮะกรรมการศึกษาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำเฉยๆนะเขาส่งสัญญาณไปบอกกกต.ขอโทษเขาส่งสัญญาณไปบอกกรท.นะว่าเขามีความคิดอย่างนี้คราวนี้เนี่ยเขาก็คงไม่อยากจะเปิดเผยอะไรให้มันยุ่งวุ่นวายเพื่อที่จะมาโต้เถียงกันในหนังสือพิมพ์หรือว่าในสื่อมวลชนเพราะว่ามันยังไม่ยุติเขาก็ส่งสัญญาณไปบอกกรท.ว่าเขาเห็นอย่างดีนะกรท.ก็อาจจะปรับแก้มาดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำไปไม่ใช่เพื่อให้ตกนะฮะทำไปเพื่อให้ผ่านนะครับแม่ทำงานกันมาขนาดนี้จะไปปัดตกก็ก่อนหน้านี้รัฐธรรมนูญบอกทั้งฉบับก็ปัดตกไปแล้วก็เคยไปแล้วนะฮะชุดอาจารย์มอนสาก็ปัดตกกันแบบโอ้โหแต่ว่ามันมี2ฉบับที่เขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วทั้งเรื่องของพรรคการเมืองแล้วก็เรื่องกกต.เพื่อที่จะให้เลือกตั้งกันได้ไงคะส่วนอีก2ฉบับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดำเนินการกันต่อเนื่องเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปสัมมนากันที่จังหวัดจันทบุรีไม่ใช่เขาจะเหลือ2ฉบับนี้ไว้ตอนช่วงท้ายของเวลาเพราะฉะนั้นก็คือตรงกลางไม่มีเวลาเต็มเพราะฉะนั้นถ้าช่วงปลายถ้าต้องการที่จะเตะถ่วงออกไปก็สามารถที่จะให้ฉบับใดฉบับหนึ่งตกไปก็ได้นะมันก็จะยืดออกไป1ใน4ใช่ครับแล้วมันก็จะยืดออกไปนี่เรามองกันง่ายรายกันเกินไปหรือเปล่าก็มันมีความเป็นไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าเป็นอย่างนั้นรัฐธรรมนูญทั้งฉบับยังไปได้เลยคือจริงๆท่านที่เป็นผู้ที่วางแผนเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยมีความรอบคอบมากมีทางหนีที่ไล่ไว้แล้วทุกๆทางที่จะสามารถอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆถ้าหากว่าเห็นว่าบ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยท่านก็ยังไม่อยากจะปล่อยมือเพราะว่าทำมาถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่อยากให้เสียของไงแต่ว่าเอาแค่ระยะต้น2เดือนเนี้ยกฎหมาย2ฉบับจะเข้าสภาพรรคการเมืองกับกกต.เนี่ยนะไม่ต้องกังวลฮะอันนี้ไม่ตกยังไม่มีเหตุต้องตกฮะเพราะว่าเตรียมมานานแล้วน่าจะคุยกันมาแล้วก็ชุดสนช.ก็เตรียมศึกษาเรื่องนี้มาดีแล้วค่ะคือโค้งแรกเนี่ยไม่น่ามีปัญหาผ่านสะดุยโค้งสุดท้ายเนี่ยแหละน่าเป็นห่วงแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็
เร่งให้ทั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็สนช.เนี่ยเร่งพิจารณาข้อกฎหมายลูกมาสักทีนะคะคุณอำนวยคลังผาอดีตส.ส.ลพบุรีของพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าไหนๆก็มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วยังไงก็ตามเร่งดำเนินการสักทีเพราะว่าก็จะดำเนินการเรื่องการเลือกตั้งแล้วก็เสร็จสิ้นกระบวนการเร็วองค์กรต่างๆก็จะได้หมดหน้าที่ไปไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชนค่ะส่วนกกต.เองก็ทำงานกันอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะคุณสุภชัยสมเจริญประธานกกต.บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะคะเรื่องที่จะให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งแทนกกต.จังหวัดเรื่องนี้ก็เคยเสนอไปแล้วด้วยนะคะก็ไม่ทราบว่ากกต.จะยึดตามที่กกต.เสนอหรือเปล่าแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็พร้อมปรับให้เข้ากับกฎหมายที่ออกมานะฮะซึ่งอาจารย์คุณสุภชัยก็ยังพูดต่อนะครับว่าสำหรับการเสนอให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งทางอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์นะฮะระบุว่าถ้าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนส.ส.ก็จะต้องดำเนินการแก้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนซึ่งกฎหมายใหม่กกต.จะมีหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลไม่ได้เป็นผู้จัดการการเลือกตั้งส่วนการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นใดก็ขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้อง4ฉบับซึ่งประกอบไปด้วยพรบ.นะครับประกอบรัฐธรรมนูญใหม่ว่าด้วยกกต.พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ว.หากเสร็จสิ้นเมื่อใดทางกกต.ก็จะดำเนินการจัดการเลือกตั้งภายใน150วันค่ะแต่เรื่องที่อาจารย์ปริญญาพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้ในเดือนมกราคม61เนี่ยประธานกกต.บอกว่าโหมันไม่ทันหรอกยังไงก็ไม่ทันคือถ้าจะทำให้ทันมันก็ทันค่ะไม่แต่ตามรถแมพมันเป็นแทบจะเป็นไปได้ยากนะเป็นไปได้ฮะ4ฉบับส่งวันที่18นี้เลยใช่ก็ถ้าอย่างนั้นพิจารณาพร้อมกันเลยพิจารณาพร้อมกันเลยให้สนช.พิจารณา2เดือนเดียวก็จะตกที่มิถุนายนมิถุนายนเสร็จปุ๊บก็มีขั้นตอนทูล9ทูล9ก็อีก5เดือน150วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งก็จะไปตกที่มกราใช่แต่ว่าเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอก4ฉบับเขาก็อย่างที่อาจารย์มีชัยบอกอ่ะ2ฉบับเข้าก่อนอีก2ฉบับจะไปอยู่ที่เดือนที่7เดือนที่8แต่ว่าที่อาจารย์ปริญญาพูดเนี่ยอาจารย์ปริญญาไม่ได้บอกว่ามกราปี61นะอาจารย์ปริญญาบอกว่ามกราปี62เออผู้สื่อข่าวไปถามนั่นอาจจะมีการคลาดเคลื่อนอาจารย์ปริญญาเองก็ไม่เชื่อหรอกว่ามกรา61เขาจะสำเร็จเร่งขนาดนั้นแต่มกรา62เนี่ยเป็นไปได้แน่ก็คืออย่างที่เราคุยกันว่าถ้าเกิดว่ามันมีกฎหมายลูกฉบับแปลฉบับหนึ่งตกไปใช่มันก็ยืดออกไปได้อีกใช่ค่ะแล้วประเด็นนี้ก็จริงๆก็ประเด็นเป็นประเด็นที่อาจารย์ปริญญาเป็นคนพูดขึ้นมาเองจริงๆในรัฐธรรมนูญมันบอกอยู่แล้วครับค่ะแล้วอาจารย์ปริญญาก็พูดไปถึงเรื่องของระวังจะซ้ำรอยปี2534ด้วยนะคะบอกว่าหากคสช.ไปตั้งพรรคการเมืองเองเป็นผู้เล่นเหมือนพรรคสามัคคีธรรมในปี34เนี่ยก็ระวังจะซ้ำรอยเกิดปัญหาในตอนนั้นคสช.เขาต้องศึกษารุ่นพี่เขามาแล้วนะคะจะมาทำผิดซ้ำรอยอะไรไม่ต้องไปไกลถึงพรรคสามัคคีธรรมหรอกค่ะพรรคมาตุภูมิเนี่ยค่ะก็เอกสนธิหายไปเลยหายไปเลยช่วงนี้นะคะท่านอาจจะรู้สึกว่าถึงวัยต้องพักแล้วหรือเปล่านะคะแต่ว่าน่าสนใจก็คืออาจารย์ปริญญาเนี่ยพูดถึงรัฐบาลใหม่พูดถึงโมเดลของรัฐบาลสี่รูปแบบสี่รูปแบบด้วยกันนะคะหนึ่งก็คือมีพรรคการเมืองใหญ่สองพรรคเพื่อไทยประชาธิปัตย์ไม่มีพรรคการเมืองไหนตั้งรัฐบาลเองได้เพราะว่าเสียงไม่เกิน376เสียงคสช.จะเป็นผู้กำหนดว่าพรรคการเมืองใหญ่สองพรรคใดจะเป็นรัฐบาลนะคะสองก็คือคสช.จะเป็นนายกรัฐมนตรีเองโดยมีพรรคขนาดใหญ่พรรคหนึ่งมาร่วมรัฐบาลอันนี้น่าสนใจมากนะคะสามพรรคเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ไม่ยอมและจับมือกันเป็นรัฐบาลโอ้โหนี้โอ้รอไปเป็นรัฐบาลที่ดาวังคารน่าจะง่ายกว่านะคะแต่ผมคิดว่าไม่แน่นะฮะไม่แน่หรอคะเขาควรจะรู้รักสามัคคีในกลุ่มที่มาจากการเลือกตั้งสักทีพี่ชูวัฒน์มันยากตรงที่ว่ามันก็มีแรงผลักดันอะไรบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถปฏิเสธได้ไม่ว่าจะเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมแบบประชาธิปัตย์พรรคเสรีนิยมแบบเพื่อไทยควรจะต้องรู้ว่าศัตรูร่วมคือเผด็จการแต่พี่ชูวัฒน์เป็นมาเห็นนะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอยคอตเลือกตั้งมา2ครั้งคิดว่าเขามีกระจิตกระใจที่จะปกป้องประชาธิปไตยเขาต้องเลือกระหว่างเพื่อไทยกับเผด็จการไม่ต่อให้สามารถเลือกได้นะคุณก็ยากที่จะปฏิเสธถ้าเกิดว่าคสช.มาจีบคุณในรัฐบาลต่างประเทศคือฝ่ายซ้ายยังรวมกับขวากลางได้เลยใช่ไหมอันนั้นต่างประเทศอันนี้ไม่ไทยๆคือถ้าเป็นอย่างนั้นสมมตินะเพื่อไทยอันนี้พึ่งยิ้มผมก็โลกสวยไปงั้นแหละแต่แค่วิเคราะห์ความเป็นไปได้ถ้าเกิดเพื่อไทยรวมกับประชาธิปัตย์ได้อันนี้เป็นความสำเร็จของคสช.นะเดี๋ยวนะนี่เราพูดอยู่3แนวทางนะต้องแนวทางที่4ขอแนวทางที่4ดีกว่าค่ะอันนี้อาจารย์ปริญญาฝันอยู่แนวทางซูเปอร์โลกสวยที่พี่ชัวต้องแพ้อาจารย์ปริญญาปล่อยฟรีโหวตกับสวให้มีการตั้งรัฐบาลเป็นธรรมชาติคสช.ถอยออกไปยืนดู5ปีไม่เป็นผู้เล่นเองอาจารย์ปริญญาบอกว่าแนวทางนี้เนี่ย
ดีที่สุดใช่ค่ะมันดีที่สุดแต่รัฐธรรมนูญไม่บอกอย่างนั้นนี่ครับแต่มันไม่เกิดขึ้นหรอกค่ะอาจารย์บอกว่าจะสามารถสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในบ้านในเมืองได้ถ้าคสช.ไปตั้งพรรคการเมืองเองเป็นผู้เล่นเหมือนพรรคสามัคคีธรรมปี2534เนี่ยอันนี้เสื่อมแน่นอนจริงๆมันก็ดิฉันยังสนับสนุนแนวทางที่ให้คสช.ไปตั้งพรรคการเมืองนะครับแล้วก็เล่นกันเลยมาสู้ในกติกาแบบนั้นเลยกลัวแต่ว่ามันจะเป็นมีพรรคสว250คนอยู่ไงถ้าไม่มีถ้าสวมาจากการเลือกตั้งด้วยเนี่ยจะยิ่งแฟร์หนักสนุกขึ้นไปอีกมันจะมีแนวทางที่5ไงก็คือว่าคสช.หรือว่าทหารใดๆก็ตามไปตั้งพรรคแล้วก็ได้สัก3 4 5เสียง10เสียง15เสียงแล้วก็มีเสียงสวเขาไม่ได้หวังแค่นั้นฮะถ้าตั้งพรรคทหารแล้วได้125เสียงบวกเสียงสว250เสียงเขาจะได้เสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งแล้วบริหารประเทศแบบราบรื่นด้วยไม่ก็ได้แค่ไม่ต้องเท่าไหร่หรอกแล้วคุณก็ไปบวกกับประชาธิปัตย์แล้วบวกกับเสียงสวไงโอ้แต่ว่ามันอ๋อโอเคถ้ารวมประชาธิปัตย์คือต้องมีพรรคต้องมีพรรคใหญ่มาเพราะว่าถ้าได้แค่เสียงสวนะพี่ชูวัฒน์มันก็จะมีแรงกดดันทางการเมืองสูงไงพอสมควรสำหรับพรรคทหารบวกสวดิฉันว่าแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือนี่แหละพรรคทหารประชาธิปัตย์ใหญ่สวแล้วเราก็ได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่คุณผู้ชมอยากได้มีพรรคเล็กๆเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้ไม่ใช่ประชาธิปัตย์และไม่ใช่เพื่อไทยด้วยมีหลายสูตรมีหลายสูตรพรรคเล็กสวแล้วก็ขึ้นเป็นรัฐบาลแล้วพรรคทหารงั้นพาคุณผู้ชมไปดู5สิ่งที่ต้องรู้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี60กันหน่อยนะคะเรื่องมาตรา44ยังไม่ตายจนกว่าจะมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งอันนี้เราพูดกันไปพอสมควรแล้วนะคะเพราะว่าตามบทเฉพาะการมาตรา265ระบุไว้ว่าคสช.อยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งระหว่างนี้ก็ยังคงใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ได้นะคะมาตรา44จะยังคงอยู่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นจัดตั้งรัฐบาลใหม่เรียบร้อยเท่ากับว่าการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลจะดำเนินการไปโดยมีอำนาจพิเศษบังคับใช้อยู่ข้อที่2นะครับเรื่องที่2ที่ต้องรู้ก็คือสว.วาระแรก250คนนั้นมาจากการแต่งตั้งโดยคสช.ตามบทเฉพาะการนะครับมาตรา269ที่ได้กำหนดว่าในวาระเริ่มแรกให้วุฒิสภาประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน250คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คสช.ถวายแนะนำมีวาระทั้งหมดนะครับ5ปีค่ะโดยนะครับสวที่ว่าในวาระแรก250คนเนี่ยก็มาจากการแต่งตั้งโดยคสช.นะครับโดยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มแรกโดยตำแหน่ง6คนมาจากเหล่าทัพต่างๆนะฮะกลุ่มที่2นะครับสวที่คสช.คัดเลือกจากรายชื่อคณะกรรมการสรรหาที่เสนอมาไม่เกิน400คนโดยจะตัดให้เหลือจำนวน194คนแล้วก็กลุ่มที่3นะครับก็คือสวที่คสช.คัดเลือกจากรายชื่อตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆที่คัดเลือกกันไม่เกิน200คนโดยจะตัดให้เหลือจำนวน50คนคือคุณผู้ชมไม่ต้องไปยุ่งยากกับกลุ่มต่างๆหรอกค่ะเอาเป็นว่าต้องคสช.ทั้งหมดนั่นแหละค่ะมาจากแม่น้ำสายต่างๆแล้วที่น่าสนใจการคัดเลือกแบบต่างๆก็คือวาระเนี่ยก็คือ5ปีแรก5ปีซึ่งก็หมายถึงครอบคลุมต่อให้รัฐบาลอยู่ครบ4ปีนายก2ครั้งใช่นายก2ครั้งส่วนเรื่องที่3มีช่องทางสำหรับนายกคนนอกนะคะตามรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ว่าพรรคการเมืองต้องเสนอชื่อผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกล่วงหน้าและเมื่อผ่านการเลือกตั้งมาจะเลือกใครนอกรายชื่อที่เสนอมาไม่ได้เว้นแต่ส.ส.ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือ250คนเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาเรื่องที่4นะครับระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมที่มีบัตรเลือกตั้งเพียงแค่ใบเดียวนะฮะโดยระบบดังกล่าวเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเด่นอยู่ที่บัตรเลือกตั้งมีอยู่ใบเดียวทุกเสียงนี่มีความหมายคะแนนจากการเลือกตั้งนะครับสสเขตจะไม่สูญเปล่าแต่จะถูกนำมาคำนวณเป็นที่นั่งของสสแบบบัญชีรายชื่อแทนแต่ตรงนี้ฮะที่ท่านนายกบอกว่าสิทธิเสรีภาพจะมากขึ้นและสิทธิเสรีภาพของผมในฐานะในการเลือกพรรคละฮะซึ่งผมอาจจะเลือกสสอีกพรรคเลือกคือทุกคะแนนเสียงมีความหมายในปฏิทินแต่ความหมายอะไรไม่รู้นั่นใช่ฮะท่านจะเลือกพรรคหรือเลือกคนเนี่ยไม่รู้งงงงมากค่ะกับระบบการเลือกตั้งนี้นะห้าฮะองค์กรอิสระมีอำนาจกำกับดูแลรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะฮะเพราะตามรัฐธรรมนูญใหม่มีการเพิ่มอำนาจให้กับองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญเพื่อควบคุมสภาและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะแต่องค์กรอิสระกับศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะฮะครับแต่มีอำนาจควบคุมสภาและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยมีการกำหนดให้องค์กรอิสระสามารถยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยรัฐมนตรีคนใดขาดคุณสมบัติอาทิไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ประจักษ์ยังไงทราบคือจริงๆมันไม่ได้เพิ่งจะมีหรอกเรื่องของการที่องค์กรที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมีอำนาจเหนือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่รัฐธรรมนูญได้ accentuate ได้เพิ่มอำนาจตรงนี้เนี่ย
หนักขึ้นไปอีกหลายเท่าที่สำคัญนะฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่องค์กรอิสระและศาลนูนจะเขียนขึ้นอันนี้แหละจะนัวเนียเลยนี่แหละฮะฟ้องกันหนัวแล้วก็ทาง Amnesty ก็มีการบอกด้วยนะคะว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐบาลยังมีอำนาจกว้างขวางก็น่าจะตรงกับที่สิ่งที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่ส่วนที่ถามคุณผู้ชมเอาไว้ในเพจของ Tonight Thailand ว่าคิดอย่างไรกับการเริ่มต้นนับ1สู่โหมดการเลือกตั้งหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้นะคะคุณผู้ชมตอบกันมาเลือกมาอ่านให้ฟังนะคะคุณภคมลเจริญวงศ์บอกว่าสวก็ของพวกเดียวกันเข้าไปเป็นรัฐทำอะไรก็ทำอะไรได้เลือกเป็นพิธีสมัครกว่านะคุณชดามาศบอกพร้อมค่ะนะครับเพราะนับอายุตอนนี้ก็18ปีแล้วไม่ได้คิดถึงประชาธิปไตยอย่างเดียวนะคะแต่คิดถึงความรู้สึกที่อำนาจสูงสุดกลับเป็นของประชาชนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการยอมรับจากนานาอารยประเทศเผื่อใจไว้นิดนึงครับเผื่อใจไว้นิดนึงนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงมันอาจจะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์มากขนาดนั้นครับคุณสุกิจนะฮะถ้าจะจัดวันนี้พรุ่งนี้ก็พร้อมไปครับไม่ต้องมาบอกนับหนึ่งหรอกครับ มันอยู่ที่คุณท่านๆทั้งหลายนี่แหละคุณชัยนะคะบอกว่านับจากหนึ่งถอยหลังไปศูนย์ไม่ได้เป็นการเดินหน้าไปถึง9 เป็นกฎที่ยึดอำนาจไว้ทำไว้เพื่อแก้อะไรไม่ได้น่าเศร้าเป็นอย่างนะฮะแล้วก็คุณแดนกองแก้วสิทธิพงศ์นะครับบอกพร้อมนานแล้วมาสั้นๆนะคะยังไงถึงเราจะพูดว่าการเลือกตั้งมันจะไม่ได้มีความหวังขนาดนั้นยังไงประชาชนก็อยากเลือกตั้งดิฉันก็อยากเลือกตั้งอยู่ดีถึงจะรู้ว่ามันไม่ได้จะมีความหมายอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่ามันก็คงเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนผ่านอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าดีกว่าสถานการณ์ที่เราอยู่ในตอนนี้ครับอย่างน้อยก็จะไปสู่ซีนาริโอใหม่ๆเราจะได้เห็นว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจะอภินิหารขนาดไหนดิฉันมั่นใจว่าน่าจะอภินิหารยิ่งกว่าอภินิหารทางกฎหมายที่ผ่านมาครับคือประชาชนเขารู้สึกตลอดไงฮะว่ามีระบอบประชาธิปไตยกลับมาเท่าไหร่เขาต่อรองอำนาจอธิปไตยของเขาเป็นพลังการต่อรองนะในการแบ่งสรรทรัพยากรได้อยู่เสมอมาครับและพอรัฐประหารทีไรตรงนั้นมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเอาละแม้คุณภาพมันจะเป็นยังไงก็ตามที่ผ่านมาการเปิดพื้นที่ทางการเมืองก็เปิดโอกาสให้เขาโดยเสมอนะค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างเหตุโจมตีซีเรียโดยสหรัฐนะคะโจมตีทางอากาศอาจจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่ไม่ดีก็ได้สักครู่กันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงบีทาเกนไลท์น้ำตาล 2% เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเกนกรมศิลปากรออกแบบลวดลายโครงเหล็กราชรถปืนใหญ่รางเกวียนนะคะสง่างามสมพระเกียรติคาดว่าจะส่งโครงสร้างให้กับช่าง10หมู่ดำเนินการงานประณีตศิลป์ภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะโดยสำนักช่าง10หมู่ของกรมศิลปากรดำเนินการออกแบบเพิ่มลวดลายไทยนะคะบริเวณโครงสร้างเหล็กราชรถปืนใหญ่รางเกวียนที่จะสร้างขึ้นใหม่สำหรับใช้ในริ้วขบวนอัญเชิญพระโกศพระบรมศพเวียนรอบอุตราวัดพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะเพิ่มลวดลายบนโครงเหล็กแล้วเสร็จเป็นลวดลายประจำยามซึ่งทำจากไม้แกะสลักนูนต่ำลงรักปิดทองประดับตัวถังราชรถนะคะคาดว่าจะส่งโครงสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้กับสำนักช่าง10หมู่ประกอบองค์บุษบกและงานด้านประณีตศิลป์ประดับลวดลายศิลปกรรมในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้แหละค่ะขณะที่สำนักพระราชวังนะคะเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่156ตั้งแต่เช้ามืดประชาชนจากทุกสารทิศก็เดินทางเข้ารอกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องยอดรวม155วันมี 5,916,623 คนด้วยกันค่ะค่ะและช่วงวันหยุดยาวนะคะก็มีการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไปกราบถวายสักการะพระบรมศพกันคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะของทางกรุงเทพมหานครได้ค่ะไปดูกันที่เรื่องต่างประเทศกันบ้างความสัมพันธ์ระหว่างซีเรียกับสหรัฐเนี่ยก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะคะส่วนจะไม่ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อสหรัฐเนี่ยยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศของซีเรียซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียหายเป็นพลเรือนด้วยผู้เสียชีวิตเป็นพลเรือนด้วยยังไม่แน่ใจว่าผู้เสียชีวิตเป็นพลเรือนหรือเปล่าแต่ว่าซีเรียเนี่ยบอกว่ามีผู้เสียชีวิต6รายอันนี้จริงแล้วเนี่ยนะคะน่าจะยากที่ผู้เสียชีวิตเป็นพลเรือนเพราะว่าเป็นการโจมตีฐานทัพแล้วยิงไปค่อนข้างแม่นนะใช่เพราะว่าด้วยนวัตกรรมของสหรัฐอเมริกาล็อกเป้าโทมาฮอคเนี่ยไม่น่าจะพลาดนะคะมัน
ไม่เหมือนกับการเอาเครื่องบินรบไปทิ้งระเบิดตามเมืองต่างๆซึ่งอันนั้นเนี่ยลักษณะการที่จะพลาดเป้าเนี่ยหรือว่าลงไปพื้นที่ที่เป็นบ้านเรือนประชาชนมันค่อนข้างจะเสี่ยงนะคะตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นกังวลเพราะว่าซีเรียเนี่ยรัฐบาลออกมาบอกเลยว่ากำลังปรึกษาหารือกับพันธมิตรพันธมิตรก็ประกอบด้วยรัสเซียกับอิหร่านเป็นสำคัญนะคะว่าจะตอบโต้สหรัฐอย่างสะสมและทั้งอิหร่านและรัสเซียเองออกมาประณามการกระทำของสหรัฐแล้วว่าเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเป็นการละเมิดอธิปไตยซึ่งจริงค่ะครับเป็นการละเมิดจริงๆเป็นการกระทำแบบ unilateral ก็คือคุณทำฝ่ายเดียวไม่ได้มีมติจากสหประชาชาติเขามีการประชุมกันแต่ไม่ได้มีมติออกมาว่าจะให้มีการโจมตีนะคะและ UNSC คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในเวลานี้เลยค่ะได้เริ่มประชุมแล้วนะคะเขาเริ่มประชุมคือ5:20ของเวลานิวยอร์กก็คือเวลานี้เลยของประเทศไทยนะคะมีการประชุมด่วนโดยโบลิเวียเนี่ยเป็นผู้ยื่นขอเปิดประชุมแล้วก็น่าจะมีการหารือกันว่าจะทำอย่างไรกับสหรัฐแน่นอนว่าคงไม่ได้มีมติอะไรหรอกค่ะเพราะว่าจะมีมติอะไรจาก UNSC ต้องไม่มีใครวีโต้ซึ่งสหรัฐมีสิทธิ์วีโต้ได้ใช่แต่ดูท่าทีของประเทศอื่นๆนะซึ่งออกแถลงการณ์มาก่อนหน้านี้ก็น่าสนใจอย่างเช่นในกรณีของจีนเนี่ยก็ออกแถลงการโดยเตือนว่าแต่ละประเทศยังไม่ควรเคลื่อนไหวใดๆเพราะอาจจะส่งผลกระทบในสถานการณ์ในซีเรียให้ย่ำแย่ไปกว่าเดิมนะในขณะที่รัฐบาลอังกฤษตุรกีฝรั่งเศสแถลงสนับสนุนการโจมตีของสหรัฐแปลกใจที่มีตุรกีด้วยนะตุรกีคือหลังๆมานี่เอ็นไปทางสหรัฐค่อนข้างเยอะเพราะว่ารับผู้ลี้ภัยมากนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าก็จะกระชับมิตรกับปูตินมากขึ้นด้วยนะใช่แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยตุรกีออกมาเชียร์สหรัฐเพราะบอกว่าเราเองก็ไม่ไหวแล้วต้องการที่จะยุติปัญหาความรุนแรงในซีเรียอย่างเด็ดขาดเพื่อที่จะยุติปัญหาผู้ลี้ภัยแต่การโจมตีซีเรียครั้งนี้เนี่ยโจมตีระหว่างที่โดนัลด์ทรัมป์อยู่ที่ประเทศจีนก็คุยกับสีจิ้นผิงคือสีจิ้นผิงไปเยือนสหรัฐอเมริกาแล้วก็คุณผู้ชมนึกภาพนะว่าการโจมตีนี้เนี่ยเกิดขึ้นโดยที่ประธานาธิบดีของจีนกับสหรัฐกินข้าวกันอยู่เลยนะคะแล้วก็ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้ในโต๊ะอาหารด้วยนะคะแล้วก็แต่ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นการพูดออกมาจากสีจิ้นผิงโดยตรงว่าคิดยังไงกับเรื่องของซีเรียซึ่งโดยปกติแล้วจีนไม่ออกตัวเรื่องของซีเรียโดยการยึดมั่นว่าจะไม่ยุ่งกับกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้านจริงๆแล้วก็เหมือนกับเป็นการสนับสนุนรัฐบาลอาซาดไกลๆแต่ไม่ได้ออกตัวแรงเท่ากับรัสเซียที่เขาเอากองทัพเข้าไปสนับสนุนเลยนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูเพราะว่าคืนนี้ตัวของสีจิ้นผิงก็จะคุยกับโดนัลด์ทรัมป์อย่างเป็นทางการคงไม่มีอะไรที่จะพูดถึงเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาแต่ว่าดิฉันเข้าใจว่าน่าจะออกมาในแง่ที่ว่าเราจะร่วมมือกับสหรัฐในการต่อต้านการก่อการร้ายแต่น่าจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของบาชาอัลซาดประธานาธิบดีซีเรียและการโจมตีครั้งนี้โดยตรงเพราะว่าถ้าจะประนามสหรัฐจีนก็คงไม่ทำอยู่แล้วครับแต่สนับสนุนเองก็พูดไม่ได้อีกเหมือนกันแต่เรื่องนี้หลายคนเขาก็ช็อกนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์เองเนี่ยมุ่งนะครับเป้าไปที่ไอซิสมากกว่าและดูเหมือนว่าอยากจะกระชับสัมพันธ์กับรัสเซียก็หมายความว่าจุดยืนของรัสเซียที่มีต่อเรื่องรัฐบาลของอัลซาดในซีเรียไม่ได้เป็นที่สนใจในกรอบทางความคิดของทรัมป์เท่าไหร่แต่หลายคนเขาก็กลับมาวิเคราะห์ว่าไอ้ความเป็นจริงของนโยบายการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยเพราะแผนการโจมตีโดยอ้างว่าถ้าซีเรียใช้อาวุธเคมีเมื่อไหร่เนี่ยอเมริกาจะตอบโต้ทันทีเนี่ยมีการวางแผนไว้ตั้งแต่รัฐบาลของประธานที่วิดีโอบามาแล้วแต่ไม่ได้ทำอะไรแต่ว่ารัฐบาลซีเรียไม่ได้ใช้อาวุธเคมีครั้งนี้ครั้งแรกเพราะฉะนั้นโลกถึงต้องตั้งคำถามว่าแล้วเรื่องอะไรคุณถึงมาโจมตีอย่างปัจจุบันทันด่วนตอนนี้แต่เป็นทำครั้งแรกไงคือหมายถึงว่าเขาใช้อาวุธเคมีสมัยทำครั้งแรกซึ่งทั้งเคยด่าโอบามาเรื่องนี้ไว้ครับครับก็ไม่ได้ทำอะไรเอาล่ะแต่ก็ต้องแต่ทั้งเคยบอกนะบอกโอบามาว่าอย่าโจมตีซีเรียเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการที่ต้องออกไปโจมตีประเทศอื่นๆเปลืองเนี่ยฮะมันก็ชี้ให้เห็นเลยว่าสุดท้ายมันก็กลับมาในทิศทางเดิมที่มันมีอยู่เพราะผลประโยชน์ต่างผูกมัดอยู่แบบนั้นแล้วก็ในโอ้โหวันนี้สื่อข่าววิเคราะห์กันกระหน่ำเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าเอออเมริกาพอเข้ามาแล้วทรัมป์บอกซีเรียไม่ค่อยสนใจแต่ไอซิสเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่มันกำลังกลับกลายก็คือไอซิสมันแทบจะแตกไปแล้วอันนี้มันมีผลช่วยไอซิสใช่ใช่ฮะค่ะแล้วในขณะเดียวกันมันก็อาจจะมีผลประโยชน์ในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทางตะวันตกซึ่งไม่ใช่พื้นที่ที่มั่นสำคัญนะครับของอาซาดเนี่ยและอเมริกาก็สนับสนุนกลุ่มที่ต้องการที่จะลงอาซาดอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นการคล้ายๆเสริมกำลังและดูเหมือนว่าอยากจะกลับเข้าไปมีบทบาทในภูมิภาคมากขึ้นครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนกับโชว์พาวกับจีนด้วยส่วนหนึ่งเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจ
จากปัญหาภายในประเทศทั้งเรื่องจะยกเลิกโอบามาแคร์ทั้งเรื่องของมาตรการสิ่งแวดล้อมที่ยกเลิกไปอันนี้หลายๆอย่างที่มันถูกต่อต้านในประเทศเรื่องของมุสลิมก็ยังเคลียร์ไม่จบอะไรหรือจริงๆเป็นการตัดไม้ข่มน้ำไหมว่าฉันก็สามารถยิงเกาหลีเหนือแบบนี้ได้นะคือเป็นการโชว์แสนยานุภาพแน่นอนแล้วคงไม่ได้ต่อเกาหลีเหนืออย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าถ้าจะโชว์ต่อเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะทำอะไรที่ชัดเจนได้ยิ่งกว่านี้อีกเพราะว่าอยู่ดีๆนี่ไม่มีปีมีขุยจริงๆว่าคุณจะไปโจมตีซีเรียเนี่ยมันไม่มีปีมีขุยจริงๆนี่เห็นภาพผู้นำสองประเทศอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วทั้งสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์มีการวิเคราะห์ถึงการพูดคุยกัน4จุดตายในการเจรจาของทรัมป์กับสีจิ้นผิงใช่จริงๆคือการเจอกันครั้งนี้ต้องทำความเข้าใจนะคุณผู้ชมว่ามันไม่ใช่เรื่องของการจะมาหาเรือที่เป็นรูปธรรมที่มันจะต้องมีการเซ็นสัญญาอะไรกันแบบนั้นเขาเรียกว่าเป็นการชิมลางนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกของสีจิ้นผิงกับทรัมป์ตั้งแต่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีตั้งข้อสังเกตว่าแม้จะเป็นการเชิญอย่างเป็นทางการแต่ทำไมไม่ไปทำเนียบขาวเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการคุยอย่างเป็นทางการค่ะอาจารย์อันนี้คืออย่างที่บอกว่าจะเชิญเป็นทางการนะเชิญทางการแต่ว่าไม่ได้คุยแบบคือคุยทางการแต่ไม่ใช่คุยแบบที่จะให้มีเนื้อหาสาระแบบปรากฏเป็นรูปธรรมนำไปสู่ข้อตกลงไม่ได้จะนำไปสู่การเซ็นอะไรเลยเพียงเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอยู่กับสีจิ้นผิงที่สหรัฐอเมริกานี่ไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะครับอยู่แค่ประมาณสัก20ชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วก็การคุยกันเนี่ยเซ็ตคือที่มาลาโกรีสอร์ทของทรัมป์เป็นการคุยแบบสายลมแสงแดด จุดประสงค์ก็คือทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนในประเด็นที่มันค้างคากันอยู่เพราะว่าทรัมป์เนี่ยเล่นจีนหนักมากในช่วงหาเสียง ก็เลยจำเป็นที่ต้องมีการปรับทัศนคติกันนิดนึงว่าตกลงที่พูดเนี่ยเอาจริงไหมแล้วท่าทีระหว่างกันเขาดีแต่ชื่นมื่นมากโอ้ชื่นมื่นค่ะชื่นมื่นมากหลายคนบอกผิดคาดตามที่ตั้งใจไว้จริงจริงคงอดทนน่าดูดิฉันเนี่ยรู้อยู่แล้วมันต้องชื่นมื่นเพราะว่าทรัมป์ไม่มีทางที่จะกล้าพูดอะไรแบบที่ตัวเองทวีตด่าจีนต่อหน้าสีจิ้นผิงและสีจิ้นผิงแสดงชัดเจนว่าคนบ้าก็คือคนบ้านะครับแต่จริงๆทรัมป์ไม่ใช่คนบ้าไงผมว่าการไม่จับมือกับเมอร์เคิลนี่ก็รูทมากแล้วมันไม่มีประธานที่พอดีหรือนักการเมืองก็คงไม่กล้าทำอะไรกันทำอะไรโดนอบรมแล้วเพราะว่าจีนเขาใหญ่จริงจีนเขาออกตัวแล้วเขาบอกว่าเขาถือนะคุณจะมาทำบ้าๆบอๆใส่เขาไม่ได้เพราะว่าจีนเป็นประเทศที่เคร่งครัดด้านธรรมเนียมการทูตมากและเรื่องเสียหน้าจีนเสียไม่ได้เด็ดขาดจริงๆคุณไปโจมตีซีเรียตอนที่ประธานาธิบดีจีนอยู่เนี่ยจีนก็ถือว่าเสียหน้าแล้วนะคือถือว่าคุณไม่ให้เกียรติเขามาทำอะไรในช่วงที่เขาเนี่ยเยือนอยู่ทำให้การเยือนของสีจิ้นผิงมันลดความสำคัญลงไปนะคะแต่ก็เขาก็คงไม่แสดงออกอะไรหรอกแล้วก็คุยกันเนี่ยแน่นอนเรื่องนโยบายการค้าจะต้องคุยกันนะคะเพราะว่าจีนคงต้องขอความมั่นใจว่าไอ้ที่บอกว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าจากจีน 45% เนี่ยคุณเอาจริงแน่หรอซึ่งไม่เอาจริงอยู่แล้วล่ะค่ะคุณจะไปพูดกับจีนยังไงถ้าคุณจะขึ้น 45% ขนาดนี้นะคะไปขึ้นภาษีนำเข้าจากจีน 45% มันก็หมายถึง price transferring มาสู่ผู้คนบริโภคในอเมริกันนั่นแหละนะครับแต่จริงเขาเจอกันเขาก็ไม่จำเป็นต้องคุยอะไรกันที่เป็นเรื่องเป็นงานก็ได้นะเขาคุยเพื่อที่จะจูนทัศนคติกันแล้วก็คุยยังไง 45% ต่อกันต่อรองกันอย่างเงี้ยเหรอไม่คุยเลยไม่คุยอาจจะคุยแค่ว่าเรื่องการค้าเนี่ยตกลงเราก็คงจะเป็นเหมือนเดิมนะไอ้ที่แบบพูดกันมาเราก็เข้าใจนะว่าคุณหาเสียงอะไรลักษณะนี้หรืออย่างจีนเดียวเงี้ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าจีนเขาไม่ต่อรองด้วยใช่อย่างจีนเดียวเนี่ยทรัมป์ก็คงจะต้องพูดกับสีจิ้นผิงว่าเราก็ทวิตสนุก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 ไปศึกษาจะดีเหรอมันเป็นข่าวปลอมยังมีเรื่องเกาหลีเหนือเรื่องไต้หวันแล้วก็เรื่องทะเลจีนใต้ด้วยที่เขาเรื่องร้อนๆทั้งนั้นเรื่องทะเลจีนใต้เนี่ยก็ดูแต่เต้ไปยึดเกาะเลยค่ะในวันเดียวกับที่สีจิ้นผิงไปถึงสหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อแสดงให้เห็นว่าใช่เป็นพื้นที่พิพาทแล้วก็ยึดเลยนะคะเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วดูได้หวังว่าจีนก็คงปล่อยให้ยึดหวังว่าสหรัฐจะมาหนุนหลังซึ่งคิดว่ายากค่ะครับจริงๆแล้วยังไงเนี่ยสหรัฐก็คงไม่เปิดเขายังไม่แลกกันกับจีนคงยังจะต้องหวานชื่นกันต่อไปแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าเดี๋ยวพอพบกันเสร็จเนี่ยนะคะจะมีท่าทีอะไรออกมาจากจีนครับค่ะส่วนทิศทางข่าววันพรุ่งนี้ให้คุณผู้ชมติดตามค่ะสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดเวทีอภิปรายเรื่องการคอร์รัปชันนะคะแก้ปัญหาคอร์รัปชันชาตินี้หรือว่าชาติหน้านะคะว่าด้วยการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันนะคะที่ห้องประชุมชั้น2สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในช่วงบ่ายค่ะนี่คือทั้งหมดของ Tonight Thailand ค่ำคืนนี้เรา4คนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ